สาธุชนที่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันวันนี้ ก็วันนี้ก็เป็นวันพระนะก็ตรงวันเสาร์แล้วจะเข้าพรรษานะดอกไม้ดอกเข้าพรรษาก็บานแล้ว อันนี้ก็เราได้มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันเพื่อให้เราได้เข้าใจหลักพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าคือก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าที่เราทำสมาธิทั้งหมดนั้นเราต้องการอะไรทำสมาธิเพื่ออะไรถ้าเรามาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ย ก็มีอยู่สองประการสองประการก็คือว่าประการที่หนึ่งก็เพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยสงบลงเพื่อให้จิตของเรามีความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นพอคิดมากจิตใจของเราก็เครียดนะอันนี้ก็เรียกว่าทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบแต่ไม่ได้หวังว่าเราจะรู้แจ้งอะไร หรือพ้นทุกข์อะไรอันนี้คือประการที่หนึ่งหวังว่าเราคงจะให้จิตใจของเรานี้สงบระงับบ้างอันนี้ก็คือทำสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งสงบเพื่อให้มีความสุขพอจิตนั้นว้าวุ่นเกินไปเราก็ตึงเครียดนะอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองเราก็คือ ทำสมาธิเพื่อความหลุดพ้นอันนี้คือไม่ได้มุ่งถึงว่าแค่สงบอย่างเดียวเราจะต้องมีการหลุดพ้นจากกิเลสน้อยใหญ่นะอันนี้คือประการที่สองว่าทำสมาธิทำกรรมฐานไปหวังว่าเราจะพบทางออกของทุกข์พ้นทุกข์นั่นเอง ก็คือพระนิพพานเท่ากับว่าคนเราที่ทำสมาธินั้นก็คงจะมีจุดยืนอยู่สองจุดใหญ่ๆทีนี้ว่าเราก็คงจะไม่รวมถึงว่าทำสมาธิเพื่อให้จิตมีความสุขสงบเพื่อให้จิตเนี้ยมีความสุขอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่ได้หวังความหลุดพ้นอะไรอันนั้นก็คงจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า เขาเหล่านั้นก็ทำไปเพื่อความให้จิตเราเนี่ยสงบระงับบ้างเท่านั้นเองแต่กิเลสนั้นก็ยังมีอยู่เขาก็ไม่คิดถึงจะหวังมรรคผลนิพพานอันใดนะคนประเภทนี้ก็ทำสมาธิต้องการตรงนี้ส่วนคนที่ต้องการเพื่อความหลุดพ้นนั้นเป็นผู้มีบุญวาสนาที่เห็นว่าโลกนี้มีทุกข์เนี่ยเป็นคนมีบุญ แล้วก็อยากจะพ้นทุกข์พ้นทุกข์พ้นจากโลกนั้นถือว่ามีความลึกซึ้งกว่านะนี้เรามาดูที่ว่าการที่เราจะหลุดพ้นได้นั้นเราหลุดพ้นจากอะไรนะก็คือจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายทีนี้กิเลสน้อยใหญ่ของเราทั้งหลายเนี่ยเราต้องรู้จักว่ากิเลสของเรานั้นหน้าตาเป็นอย่างไร นะเราก็ต้องรู้จักกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายของเราก็คืออารมณ์ทุกอย่างทุกอย่างเลยเพราะว่าอารมณ์ของจิตใจของเรานั้นเราจะแบ่งเป็นสามกลุ่มก็คือว่าจิตของเราวิ่งไปเมื่อมีประตูออกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็วิ่งไปตามประตูเหล่านั้น เมื่อไปแล้วเนี่ยก็ไปสู่สิ่งที่ตรงข้ามกันก็คือรูปรสกลิ่นเสียงเพราะตาเนี่ยมีคู่กับรูปหูมีคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับการถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์ซึ่งเขามีคู่กันอยู่แล้วรอการมาอยู่ด้วยกันนะ
ส่วนเราเนี่ยมีข้างหนึ่งส่วนโลกนั้นมีข้างหนึ่งนะส่วนเรานี่มีตาส่วนโลกนั้นมีรูปส่วนเรานั้นมันมีหูส่วนโลกนั้นมีเสียงอย่างเงี้ยแสดงว่าโลกกับเราเนี่ยจะเป็นผู้เข้ามาผูกพันกันนะ รอการผูกพันกันนะอันนี้ก็คือว่าเรากับโลกเนี่ยจะผูกพันกันด้วยสิ่งทั้งสองอย่างเนี่ยสร้างมาเพื่อมาคู่กันอยู่แล้วทีนี้เมื่อคู่กันแล้วเนี่ยมันก็ผูกพันกันเมื่อผูกพันกันก็กลายเป็นอารมณ์ที่แน่นเหนียวกลายเป็นกิเลสเรานั่นเอง แสดงว่ากิเลสเรานั้นก็คือจิตเรากับอารมณ์ในผูกพันกันพันธนาการกันมัดกันไว้ขึ้นชื่อว่านิพพานนิพพานเนี่ยหมายถึงว่าเราหลุดออกจากตรงนั้นเช่นว่าตาของเราหลุดจากภาพหูหลุดออกจากเสียงจมูกหลุดออกจากกลิ่นลิ้นออกจากรสทำนองนั้นคือให้จิตเราเนี่ยไม่ไปผูกพันนะ ทีนี้การผูกพันนั้นมีสามประการสามประการก็คือว่าตาหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เห็นหนึ่งก็คือรูปบวกกับจิตของเราเข้าไปอยู่ไปร่วมด้วยเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณสามอย่างเนี่ยกลายเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็เรียกว่ากลายเป็นผัสสะการกระทบสัมผัสก็เกิดขึ้น อารมณ์ก็เกิดขึ้นเพราะสาเหตุปัจจัยสามอย่างนี้ถ้าตาของเรามีรูปมีแต่จิตไม่ได้ไป จักขุวิญญาณไม่ตั้งอยู่นะทุกข์ก็ไม่มีแสดงว่าตามีรูปมี แต่การสัมผัสถูกต้องไม่มีทุกข์ก็เกิดไม่ได้เหมือนว่าไฟมีฟืนมีแต่ฟืนกับไฟไม่ได้อยู่ร่วมกันไฟก็อยู่ต่างหากฟืนก็อยู่ต่างหากมันก็เกิดอะไรไม่ได้แต่ถ้าไฟกับฟืนมาอยู่ด้วยกันไฟก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาก็เรียกความร้อนก็ต้องเกิด ตากับสิ่งที่เห็นหูกับสิ่งได้ยินเนี่ยถ้าไม่มีจิตเข้าไปร่วมเนี่ยมันไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรแสดงว่าคนที่พ้นทุกข์ได้เนี่ยตาท่านก็เห็นรูปอยู่หูท่านก็เห็นได้ยินเสียงอยู่จมูกก็ได้กลิ่นอยู่แต่จิตของท่านไม่ไปร่วมเลยไม่สมาคมด้วยไม่ร่วมด้วยจึงไม่เกิดการมีผัสสะหรือการกระทบจะไม่มี อันนี้แหละจึงว่ากิเลสเราเกิดจากขบวนการที่ว่าจิตของเรานั้นวิ่งไปสู่ตาแล้วก็ไปสู่อารมณ์ถ้าจิตเราไม่วิ่งไปมีแต่ตากับมีแต่อารมณ์เนี่ยมีแต่รูปเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้นะทีนี้จิตของเรานั้นน่ะวิ่งไปการที่เราทำสมาธิเนี่ยเพื่อจะทำให้จิตของเรานั้น ระงับลงไปกับการวิ่งแล้วให้จิตของเรานั้นระงับโดยเขาเรียกว่าโดยถาวรไม่ใช่ชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวหรือชั่วครู่นะอันนี้ก็คือว่าเราอยากให้จิตของเรานั้นพ้นจากภาวะนั้นทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจว่าการทำสมาธิของเราเพื่อความหลุดพ้นนั้น เราจะเข้าใจได้อย่างไรว่าทำสมาธิแล้วเราจะเอาสมาธิหรือการกระทำสมาธิของเรานั้นจะนำไปสู่การหลุดพ้นนั้นทำแบบไหนนะเราจะต้องเข้าใจตรงนี้เป็นพื้นฐานก่อนว่าการทำสมาธิทั้งหมดนั่นแหละเราหวังอะไร นะหวังความหลุดพ้นความหลุดพ้นนั้นเราจะต้องมีอะไรถึงจะหลุดพ้น
ก็คือว่าเราจะต้องมีการเห็นกิเลสแล้วก็เห็นเหตุเกิดของกิเลสว่าเกิดมาจากไหนแสดงว่าเราทำสมาธิทั้งหมดนั้นเนี่ยกิเลสมันเกิดจากตัวเองตัวเรา การที่เราทำสมาธิเพื่อการเห็นแจ้งก็คือแจ้งตัวเรานั่นเองทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้เกิดสมาธินั้นเห็นแจ้งด้วยตัวเราเห็นตัวเราพูดง่ายๆก็คือว่าจุดประสงค์ของการทำสมาธิทั้งหมดนั่นเราทำเพื่อสมาธินั้นเพื่อให้เห็นตัวเองนะต้องเข้าใจว่า ให้เห็นตัวเองทำไมเราต้องเห็นตัวเองตัวเองหมายความว่าอย่างไรตัวเองก็คือร่างกายนี้เราทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แค่สงบอย่างเดียวเราทำสมาธิทั้งหมดนั้นเราต้องการเห็นตัวเองเพราะอะไรเราจำเป็นต้องเห็นตัวเองเพราะว่าเกิดมาเนี่ย เรามีกายกับใจมีสองอย่างเท่านั้นเองเราเกิดมานี่มีกายกับใจซึ่งมีสองอย่างและใจของเราเนี่ยไม่ได้เห็นกายนี้เลยมีสองอย่างแต่ไม่เคยเห็นกันและกันพูดง่ายๆนะเราเกิดมามีสมบัติอยู่สองอย่างก็คือกายกับใจ แต่สิ่งสองอย่างนี้ไม่เคยเห็นกันและกันเลยเท่ากับว่าเราทำกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยไปเห็นแจ้งตัวเราเองนะทำไมเราต้องเห็นแจ้งตัวเองเพราะเราเกิดมาไม่เห็นกันและกันแล้วก็การไม่เห็นกันและกันนั่นเองเป็นสาเหตุของการ เกิดกิเลสของเราอย่างมากมายถ้าเราเห็นกันและกันได้กิเลสทั้งหมดนั้นก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะหมดได้ธรรมะไม่ได้เห็นอะไรมากกว่านั้นก็คือว่าเห็นตัวเองนั่นเอง การเห็นตัวเองนั้นเป็นเป้าหมายหลักนะทีนี้ว่า การทำสมาธิแบบแรกเนี่ยทำเพื่อให้เรามีความสงบอย่างเดียวไม่ได้หวังความหลุดพ้นอะไรประการที่สองนี้เราทำสมาธิเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยการทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยมีจุดประสงค์เดียวเท่านั้นก็คือเห็นแจ้งร่างกายดีเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่เลยนะอย่างอื่นไม่ใช่เลยต้องเห็นแจ้งในร่างกายนี้เท่านั้น เห็นอย่างอื่นไม่ใช่ธรรมะทำไมเราต้องเห็นร่างกายก็เราก็เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยด้วยตาเนื้อของเราเนี่ยส่องกระจกก็เห็นลืมตาเฉยๆก็เห็นอยู่เห็นอย่างนี้เนี่ยไม่ชื่อว่าเห็นหรือคือเราเห็นด้วยอย่างนี้เนี่ยเราเห็นด้วยตาเนื้อเท่านั้นแต่เราไม่ได้เห็นด้วยตาใน ตาเนื้อเนี่ยเข้าใจทุกอย่างว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถึงแม้จะตาเนื้อจะเข้าใจอย่างไรการพ้นทุกข์ก็เกิดไม่ได้เลยเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมาเยอะแล้วกิเลสเราก็ไม่ได้หมดไปเลยละไปเลยก็ไม่มีละไม่ได้แล้วที่เราไม่เห็นเนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยตาใน บางคนอาจจะคิดว่าตานอกตาในก็มีค่าเท่าเดียวกันถ้ามันเห็นหรือไม่เห็นก็มีค่าเดียวกันว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดมาทุกคนก็ไม่เห็นอยู่แล้วแล้วก็การไม่เห็นของเรากิเลสเราก็ไม่ได้ละอะไรแล้วเราจำเป็นต้องเห็น ด้วยตาไหนตานอกนั้นเอาประมาณไม่ได้นะมาถือสาว่าตานอกเห็นเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ได้
เพราะตานอกเนี่ยไม่สามารถที่จะละกิเลสได้เราต้องใช้ตาในนี่ตาในของเรานั้นเนี่ยเราต้องเห็นตัวเองสถานเดียวถ้าใครถามว่าเราทำสมาธิเนี่ยเราต้องการเห็นอะไรนะเห็นแจ้ง กายนี้เพราะร่างกายนี้เนี่ยเป็นของปกปิดซ่อนเลนที่เรามองไม่เห็นด้วยตาไหนนะถึงแม้ว่าตานอกเราจะเห็นลืมตาเห็นได้อันนั้นตานอกเนี่ยเราถือว่าไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นเพราะเราก็เห็นใครก็เห็นอยู่แล้วแต่กิเลสก็ไม่ได้ลดละอะไรเราถือว่าเห็นแล้วไม่มีผล เราจะต้องเห็นด้วยตาในซึ่งตาในเนี่ยทุกคนยังไม่เคยเห็นตัวเองเลยหลับตานอกลงไปเนี่ยเราลืมตาในซิว่าลืมตาในแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าเราจะเห็นตัวเองไหมทุกคนจะไม่เห็นเลยได้แต่รู้นะได้แต่รู้ว่าเรานั่งอยู่ เราอยู่ในเยาว์บทใดรู้สึกอยู่อันนั้นมีนะรู้นั้นมีอยู่แล้วส่วนเห็นนั้นไม่มีแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีรู้แต่ไม่มีเห็นรู้ว่านั่งรู้ว่าเดินรู้ว่ายืนรู้ว่านอนรู้ตัวอยู่แต่เห็นนั้นไม่ได้มีแต่ว่าเห็นด้วยตานอกบางครั้งตานอก เราเห็นแล้วก็มีตัวรู้อยู่กับตัวเห็นตัวเห็นหมายถึงว่าตัวเห็นตานอกเนี่ยตัวรู้เนี่ยรู้ภายในแต่ตาเห็นตาเนี่ยเห็นภายนอกเนี่ยอันนั้นถือว่ายังไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็มีอย่างนั้นมาตลอดอยู่แล้วเรายังไม่ได้อบรมเราก็มีเห็นด้วยตานอกแล้วส่วนความรู้สึกภายในเราก็มีอยู่แล้วก็ถือว่าเรายังไม่ได้อบรมเลย สิ่งนั้นก็มีอยู่แล้วถือว่ามีแล้วแต่กิเลสก็ละไม่ได้อยู่ดีอย่างนั้นนักปฏิบัติพึงเข้าใจเลยว่าไอ้ที่เห็นตานอกเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วก็นั่งแล้วก็รู้หลับตานอกแล้วก็เห็นหลับตานอกแล้วก็มีแต่ธาตุรู้ภายในว่ารู้เรานั่งอยู่นะรู้เดินรู้นั่งรู้นอนอยู่แม้แต่ว่าลืมตานอกด้วยเนี่ยมันก็มีทั้งรู้ทั้งเห็นอย่างนั้นถือว่ายังไม่ได้อบรมนะ หมายถึงว่ารู้มีแล้วก็เห็นด้วยตานอกผสมกันอย่าคิดว่าอันนั้นคือคนที่รู้แจ้งแล้วไม่ใช่นะคือคนธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนเราเดินไปไหนเราก็เห็นตัวเองเดินอยู่อย่างเงี้ยเห็นด้วยตานอกนะแล้วก็มีธาตุรู้ด้วยภายในอยู่ร่วมกันเดินเราก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้นั่งหยิบจะย่างจะยกจะเหยียดจะคู่รู้เราเห็นตัวเองเดินอยู่ เห็นนั่งอยู่เห็นนอนอยู่แต่เราเห็นด้วยตานอกแล้วก็มีธาตุรู้ภายในผสมกันอยู่อันนั้นเป็นของปกติอยู่แล้วที่เราก็มีอย่างนั้นอยู่ทุกคนอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าให้เราเห็นแจ้งเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นลึกกว่านั้นอีกก็คือว่าเราจะต้องมีเห็นด้วยตาในตานอกเอามาเป็นประมาณไม่ได้ นะเราต้องเห็นด้วยตาไหนเราต้องเห็นด้วยตาในเท่านั้นตานอกเนี่ยไม่ถือสาว่าดีหรือไม่ดีหรือยังไงคือเขาไม่มีผลอะไรอยู่แล้วเพราะเรามีตานอกมาตั้งนานแต่กิเลสเราก็ไม่ได้ละฉะนั้นเราขาดก็คือเห็นด้วยตาไหน ถ้าเราจะทดลองว่าเราเห็นแจ้งหรือยังเนี่ยให้ทุกคนหลับตาเนื้อก่อนลองหลับดูสิหลับตาเนื้อลงไปเนี่ยหลับนะแล้วก็นึกเห็นด้วยตาไหนเห็นตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเห็นตัวเราลองนึกดูดิอันนึกมันมีรู้กับเห็นนะรู้นั้นมีอยู่นะอันนั้นมีอยู่ รู้ทุกคนมีอยู่แล้วแต่ลองเห็นดูสิทั้งรู้ทั้งเห็นน่ะลองทำดูสิลองทำดูสิว่า
รู้ว่านั่งอยู่เนี่ยรู้นะเดินอยู่รู้แต่ให้เห็นด้วยสิลองเห็นไหมทุกคนไม่เห็นใช่ไหมนึกเห็นนะไม่ใช่นึกรู้แต่รู้นั่นมีอยู่แล้วอันนั้นก็ปกติอยู่แล้วเราไม่เอาคือความจริงเราก็เอาด้วยเนี่ยรู้นะแต่เราต้องมีเห็นด้วยทีนี้รู้มีอยู่ ส่วนเห็นนั้นยังไม่มีเราจะมีได้ด้วยการอบรมเราจะมีได้ด้วยการอบรมเท่านั้นส่วนคนยังไม่อบรมหรืออบรมน้อยเนี่ยไม่เห็นแน่นอนนะไม่เห็นอันนี้แหละจึงว่าการทำกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ย ได้เห็นตัวเองด้วยตาในถ้าตาในเราเห็นด้วยตัวเองได้เนี่ยความเห็นนั้นจะไม่ดับเลยตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะหลับตานอกก็ดีลืมตานอกหลับตาในลืมตานอกหลับตานอกยังไงแต่ตาในเปิดเสมอเมื่อตาในเราเห็นได้เนี่ยทุกคนละกิเลสได้หมดเลย ท่านถึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไงแสดงว่าทุกคนเนี่ยยังไม่มีดวงตานี้ส่วนดวงตานอกเนี่ยดวงตาเนื้อน่ะเรามีทุกคนอยู่แล้วนะเป็นของเก่าที่มีอยู่แล้วส่วนตาในเนี่ยคนที่มีตาในได้ก็คือพระโสดาบันขึ้นไปเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเราเคยได้ยินไหมล่ะดวงตาเห็นธรรม แสดงว่าทุกคนนี่จะต้องเปิดดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมนี้ก็คือเห็นตัวเองเห็นตัวเองนี่ก็คือเห็นขันธ์ห้านั่นเองขันธ์ห้าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยสิ่งห้าอย่างหนึ่งก็คือรูปก็คือร่างกายนี้ถ้าเราเห็นร่างกายนี้แจ้งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมันเป็นฝ่ายจิต ฝ่ายจิตเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนร่างกายนี้เขาเรียกฝ่ายรูปรูปหนึ่งแล้วก็นามสี่นามก็คือจิตรวมเป็นห้าขันห้าเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องดับขันห้าให้ได้นะเราจะต้องดับขันห้าให้ได้นั่นคือการดับทุกข์นะ แต่เราจะดับขันห้าได้เนี่ยเราต้องแจ้งขันห้าก่อนจะไม่มีเลยถ้าใครไม่แจ้งแล้วจะดับขันห้าได้ไม่มีเลยเราจะต้องเห็นแจ้งขันห้าก่อนเราถึงจะดับขันห้าได้อันนี้แหละนักปฏิบัติเราทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เราเห็นแจ้งตัวเองนั่นเองซึ่งตัวเองเนี่ย ไม่เคยเห็นตัวเองเกิดมาเนี่ยจิตเรามีกายกับจิตแต่จิตก็ไปเที่ยวซะกายก็อยู่ข้างหลังจึงมองไม่เห็นกันเขาเรียกว่ากายเราเหมือนบ้านจิตเราเหมือนตัวเราไปเที่ยวนอกบ้านแล้วก็ไม่เคยอยู่บ้านตัวเองเลยแบบนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยห่างเหินกับตัวเองนะ เราเนี่ยห่างเหินกับตัวเองมาช้านานตัวเองอยู่กับตัวเองแต่ตัวเองก็ไม่เคยเห็นตัวเองแล้วก็ห่างเหินตัวเองส่วนผู้อื่นเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้จิตเราคุ้นเคยเหลือเกินเห็นภาพเขาอยู่ตลอดแล้วก็เอาภาพเขามาขบคิดอยู่เนืองนิดเราจะเห็นได้ไหมว่าจิตเราเนี่ยคนอื่นเนี่ยไกลๆเอามาคิดได้ มากมายนะกลายเป็นว่าจิตของเรานั้นน่ะไม่เห็นตัวเองแต่ทำไมกลับเห็นคนอื่นได้เราไม่สงสัยเลยถ้าเกิดว่าเรานึกถึงตัวเองก็ไม่เห็นนึกถึงคนอื่นก็ไม่เห็นเราก็ไม่สงสัยอะไรใช่ไหมล่ะทำไมเราเห็นคนอื่นได้หมดเลย เห็นชัดด้วยแล้วก็คนอื่นนั่นเองเป็นที่มาของกิเลสของเรา
ฉะนั้นเราจึงเห็นเราไม่ได้กลายเป็นว่าถ้าจิตเนี่ยยุติธรรมดีนะเห็นคนอื่นก็เห็นได้เห็นเราก็ต้องเห็นได้อันนี้เราก็ไม่สงสัยส่วนที่สงสัยก็คือว่าเราเห็นคนอื่นได้ทำไมเราจึงเห็นตัวเองไม่ได้ อันนี้เราสงสัยนักแล้วเราก็ได้รู้คำตอบว่าการที่เราไม่เห็นตัวเองนั้นเกิดจากการที่เรายังไม่อบรมไม่ได้ทำให้มากส่วนเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยทำไมเห็นภาพเขาชัดและรวดเร็วและชำนาญเพราะว่าเราอบรมอยู่ประจำมันก็เลยชำนาญสิ่งนั้นอยู่ประจำก็เลยว่า ทำให้จิตของเรานั้นเห็นคนอื่นนี้อย่างชำนิชำนาญส่วนตัวเองนั้นนึกไม่ออกมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้อบรมนะแสดงว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราฝึกมองคนอื่นอยู่ตลอดมันก็เลยชำนาญ ทำนานคล่องแคล่วนะอันนั้นคือแสดงว่าเราฝึกทุกวันเราทำทุกวันจะฝึกไม่ฝึกหมายถึงว่านั่นหมายถึงว่าการโคจรของจิตเรานั้นโคจรอยู่ตรงนั้นมาตลอดก็เลยเป็นทางเขาเรียกว่าทางที่สัญจรทางที่เราเที่ยวไปนะเที่ยวหาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลานึกถึงคนอื่นทำไมเราต้องเห็นด้วย ตาของเราก็หลับอยู่นะตานอกนี่นะแต่ทำไมมันยังเห็นเขาได้ล่ะแล้วมันเห็นด้วยอะไรก็คือตาในนะตาในเราทำไมเห็นคนอื่นได้ส่วนเราถึงไม่เห็นแสดงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งหมดเนี่ย ที่เราบอกว่ามาฝึกสมาธิฝึกสมาธิเนี่ยเรามาฝึกเพื่อจะให้เห็นตัวเองนะให้เห็นตัวเองหวังว่าการเห็นตัวเองได้เราจะทำลายกิเลสทั้งหมดได้แน่นอนแสดงว่าเราต้องการตรงนี้นักปฏิบัติเนี่ยถ้าใครถามว่า นี่มาฝึกสมาธิฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อต้องการอะไรเราก็ตอบได้เลยว่านะต้องการเห็นตัวเองเราตอบอย่างนี้เลยนะทำไมเราต้องเห็นตัวเองเพราะเรากับตัวเราเนี่ยไม่เคยเห็นกันแต่เรากับคนอื่นเนี่ยเห็นกันตลอดทำให้ตัวเองกับตัวเองห่างเหินกันจึงเป็นความลับ และก็เป็นที่มาของกิเลสเรามากมายเพราะเหตุนี้เป็นเหตุถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการเห็นตัวเองเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าตัวเรามีอะไรและเรายินดีตัวเองอะไรคือเป็นสิ่งที่ยินดีของตัวเองเรายินดีอะไรในร่างนี้ ถ้าเราเห็นตัวเองได้เราก็เห็นทุกอย่างเมื่อเห็นทุกอย่างความลับนี้ก็จะเปิดเผยออกมาเมื่อความลับนี้ถูกเปิดเผยออกมากิเลสน้อยใหญ่ของเราก็จะทำลายได้ให้เราตอบอย่างนี้นะนักปฏิบัติแสดงว่าทุกคนเนี่ยทำสมาธิเนี่ยต้องการให้เห็นตัวเองและหวังว่าการเห็นตัวเองนั้นจะทำให้เราทำลายกิเลสได้ อันนี้คือโครงสร้างนะที่เราทำสมาธิทั้งหมดเนี่ยเพื่อถ้าใครต้องการหลุดพ้นหรือว่าหวังมรรคผลนิพพานก็คือทำตรงนี้ไม่ได้ทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นตัวเองแล้วการเห็นตัวเองนั้นจะนำไปสู่การทำลายกิเลสได้เราต้องเห็นด้วยตาในเท่านั้นถ้าตานอกนี้ ไม่มีผลอะไรเลยล้างกิเลสไม่ได้ตาในกับตานอก
ตานอกเนี่ยเราจะเห็นยังไงก็ละกิเลสไม่ได้เราจะต้องใช้ตาไหนทีนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายท่านก็เข้าใจว่าก่อนอื่นเราจะเห็นตัวเองได้อย่างที่ตั้งแผนที่หรือว่าตั้งการเดินทางไว้หรือตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้น เราจะต้องทำสมาธิก่อนถ้าเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเราถึงจะเห็นตัวเองได้หลายคนก็คิดอย่างนั้นคิดว่าเราต้องทำสมาธิก่อนถ้าทำสมาธิได้ เราก็ต้องเอาสมาธิเนี่ยไปเห็นตัวเองแล้วเราจะสามารถที่จะละกิเลสได้อันนี้คือหลายคนก็คิดอย่างนั้นว่าทำสมาธิแล้วเรารู้ว่าการทำสมาธิมีเป้าหมายว่าเราจะต้องเห็นแจ้งตัวเองหวังว่าการเห็นแจ้งตัวเองนั้นจะเป็นที่มาของการทำลายกิเลส ทีนี้เรามาทำสมาธิกันหลายคนที่เคยทำสมาธิกันก็คือว่าเอาจิตเนี่ยรวมตัวให้นิ่งๆพยายามจะให้จิตของเราเนี่ยอยู่ลักษณะเหมือนกับเพ่งจุดใดจุดหนึ่งให้มันนิ่งนะพยายามจะรวมความรู้สึกของจิตของเราเนี่ยอยู่ที่แคบๆนิ่งๆอยู่เพื่อให้จิตรวมตัวลงไป การกระทำอย่างนี้ชื่อว่าการทำสมาธิการทำสมาธินี้เพื่อให้จิตนิ่งหลายคนเชื่อว่าก็ได้รับผลของการนิ่งนั่นแล้วหลายคนเมื่อนิ่งแล้วเนี่ยไหนลองเอามาพิจารณากายดูที่จะเห็นไหม ทดลองดูไหมเคยทดลองไหมล่ะทำสมาธินิ่งจนว่างเข้าไปมีแต่ว่างว่างสว่างสงบนะมีสัญลักษณ์สามอย่างก็คือว่างสว่างสงบแล้วขณะนั้นเนี่ยเราเอามามองตัวเราที่ว่ามันสว่างแล้วก็เห็นให้เห็นตัวเองที่มันจะสว่างแล้วมันจะเห็นไหมเคยทดลองทำไหมหลายคนบอกว่าทำสมาธิแล้ว เอามามองตัวเองเนี่ยแล้วให้เห็นแจ้งตัวเองเพื่อหวังว่าเราจะละกิเลสลองทดลองทำหรือดูหรือยังนะลองทดลองทำหรือดูไหมว่ามันจะละได้ไหมแต่มันจะเห็นแจ้งไหมเอาอย่างนี้แจ้งไหมเคยทำหรือยังโยมเคยทำ นะถ้าเห็นแจ้งไหมไม่เห็นไม่เห็นมันว่างไปหมดเลยมันว่างมันว่างมันเวิ้งเป็นมันสว่างไปเลยมันไม่เห็นฉะนั้นหลายคนก็เข้าใจว่าทำสมาธิเพื่อจะเห็นตัวเองเนี่ยแต่ทำยังไงก็ไม่เห็นพยายามแล้วถึงจิตจะสว่างยังไงเนี่ยไม่เห็น แสดงว่าการเข้าใจของเรานั้นเนี่ยคิดว่าเราได้สมาธิแล้วเราจะใช้สมาธิไปมองแล้วเราจะเห็นร่างกายนี้แจ้งเมื่อเราทำสมาธิแล้วลองทำดูซิเนี่ยปรากฏว่าทำแล้วไม่เห็นอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์นะคือใครจะพูดยังไงก็พูดนะแต่เราก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเรา เมื่อพิสูจน์จริงๆแล้วเนี่ยกลับไม่เห็นแล้วจะทำยังไงดีอ่ะมันไม่เห็นนะลองทำดูสิใครก็บอกว่าทำสมาธิแล้วสว่างแล้วจะเห็นกายไม่เห็นคือทุกคนก็ต้องฝึกได้ยินได้ฟังมาว่าเขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เพราะจุดประสงค์ของการทำนี้เพื่อจะเห็นตัวเองไม่ใช่หรือก็จะเห็นตัวเองนะแต่ว่าใช้สมาธิแล้วมันไม่เห็น
ทีนี้เมื่อเราใช้สมาธิเนี่ยใครๆก็คิดว่าสมาธิเนี่ยจะทำให้เราเห็นแจ้งกลับไม่เห็นยิ่งเวลาจิตลึกเข้าไปในสมาธิเนี่ยมีแต่ว่างไปหมดเลยเย็นสงบสบายไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่ตัวเอง แล้วดีไม่ดีเนี่ยตัวเองเนี่ยหายไปเลยอยู่ไหนไม่รู้เหลือแต่จิตดวงเดียวถ้าลึกจริงๆนะเหลือแต่จิตดวงเดียวเหมือนเราเนี่ยเหมือนดวงดาวที่ลอยอยู่บนฟ้าเหมือนกับเราเนี่ยจิตดวงเดียวกว้างเบิ่งว้างไปหมดเลยแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนด้วยซ้ำอย่าพูดเลยว่าเห็นรู้สึกตัวยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนตัวล้างตัวหายไปเลยแหละ ขณะที่ยังไม่หายยังไม่เห็นเลยขณะที่เรานั่งเนี่ยตัวเรายังไม่หายนะยังอยู่นะมันยังไม่เห็นกันเลยแล้วกลัวตัวหายมันจะเห็นกันได้อย่างไรอันนี้ไม่ได้พูดพูดว่าใครนะลองพิสูจน์ก็รู้จะได้คำตอบนี้เลยคือทุกอย่างเนี่ยใครจะพูดยังไงเราทดลองดูแล้วเราจะได้คำตอบในสิ่งนั้นได้ ฉะนั้นหลายคนลองทดลองแล้วนะเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนต้องทดลองแต่ยังไงก็ไม่มีทางเห็นหรอกนะไม่เห็นยังไม่พอตัวจังหายไปซะด้วยซ้ำถ้าจิตลึกมากไปกายจะเหลือแต่จิตดวงเดียวเขาเรียกว่าแยกกายแยกใจนะไม่เคยได้ยินเลย ไอ้แยกกายแยกใจนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนนั้นจะแยกหรือคนนั่งสมาธิเนี่ยวางแผนที่จะแยกหรือการกระทำเขาต้องการที่จะแยกก็ไม่ใช่มันเป็นการแยกด้วยธรรมชาติของมันเองซึ่งอำนาจสมาธิเนี่ยมันจะแยกของมันเอง หลายคนทำสมาธิเนี่ยโอ้ยทำสมาธิแยกกายแยกใจได้แล้วกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจแยกกันไม่ติดกันเลยบางคนอาจจะคุยโอ้อวดว่าตัวเองทำได้ความจริงคนนั้นไม่ได้ทำหรอกระบบมันแยกของมันเองไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าเวลาทำแล้วมันจะเป็นของเขาอยู่แล้วนะคนที่เป็นเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะแยกแต่มันแยกของมันเอง รู้จักแยกกายแยกใจหรือยังเขาจะถามกันความจริงไม่ใช่มันเป็นระบบที่ต้องแยกของเขาอยู่แล้วแต่เผอิญว่าเราเป็นก็เลยว่าอย่านึกคิดว่าตัวเองเป็นผู้แยกมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันแยกโดยระบบของมันถ้าจิตมันลึกเนี่ยลมหายใจเราก็จะอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายลมหายใจก็หยุดเลยแล้วร่างกายของเรากับใจเนี่ย แยกกันไปเลยกายอยู่ไหนไม่รู้มีแต่จิตดวงเดียวนะอันนี้ก็คือว่าระบบของสมาธิจะเป็นอย่างนั้นสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานและขณะที่จิตลึกไปเนี่ยมีแต่ว่างสว่างสงบและขณะนั้นน่ะมองเห็นกายเนี่ยไม่มีทางเห็นได้เลยนี่นำซ้ำยังหายซะด้วยซ้ำ ขนาดคนยังไม่หายยังไม่เห็นคนหายจะเห็นได้อย่างไรอันนี้นักปฏิบัติก็ต้องมีการที่ต้องเข้าไปพิสูจน์นะแล้วพิสูจน์แล้วหลายคนเชื่อเหลือเกินว่าพิสูจน์แล้วรับรองว่าทุกคนจะไม่เห็นไม่เห็นหรอกนะเอ๊ะยังไงหนอเวลาตอนที่เราทำไม่ทำสมาธิเนี่ย เราก็เห็นตัวเองไม่ได้ตอนเข้าสมาธิเราก็เห็นไม่ได้ตอนไม่เข้าก็ไม่เห็นตอนเข้าก็ไม่เห็นแล้วเราจะเห็นได้อย่างไรปกติเราไม่ทำสมาธิทุกคนก็ไม่เห็นตัวเองอยู่แล้วด้วยตาในนะไม่ใช่ตานอกนะตาในเวลาทำสมาธิก็ไม่เห็นอยู่ดีแล้วเราจะเห็นแจ้งได้อย่างไร ไม่เข้าก็ไม่เห็นเข้าก็ไม่เห็นแล้วจะเห็นแจ้งได้ไหม
อันนี้นักปฏิบัติต้องคิดละว่าเราทำสมาธิมาทั้งหมดเดี๋ยวเพื่อต้องการเห็นตัวเองไม่ใช่หรือและหวังว่าการเห็นตัวเองนั้นจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้นี่คือแน่นอนต้องเป็นอย่างนั้นตอนนี้เราทำสมาธิไปตอนที่ไม่เป็นสมาธิเราก็ไม่เห็นตัวเองตอนเป็นก็ไม่เห็นแล้วจะทำยังไง ถามว่าตอนที่ทำสมาธิแต่ตอนจิตเป็นสมาธิทำไมไม่เห็นตัวเองไม่เห็นหรอกเพราะอะไรเพราะจิตมันแยกออกจากกายเหมือนว่ากายไปอยู่ที่หนึ่งจิตไปอยู่ที่หนึ่งแล้วจะเห็นกันได้อย่างไรขณะที่เรายังไม่ทำนี่มันยังไม่แยกเท่าไหร่นะมันก็ยังไม่เห็นแล้ว ถามว่าแยกไหมมันก็แยกอยู่นะแยกโดยการคิดไปอย่างอื่นนั่นเนี่ยไปหาผู้อื่นนั่นเนี่ยแสดงว่าเราไม่เข้าสมาธิจิตเราก็แยกกายอยู่แล้วกายอยู่นี่จิตคิดถึงโน้นนะกายอยู่ตรงนี้จิตไปทางโน้นอย่างเงี้ยมันก็ไปของมันแยกกันอยู่แล้วแสดงว่าไม่เข้าสมาธิก็แยกเข้าสมาธิยิ่งแยกไปใหญ่เลยเราก็เป็นผู้ห่างเหิน จากการเห็นร่างกายนี้ทีนี้หลายคนก็บอกว่าทำสมาธิเนี่ยเพื่อมารู้แจ้งตัวเราเนี่ยก็เราทำแล้วไม่เห็นน่ะจะทำยังไงแล้วคนที่เห็นน่ะทำยังไงอ่ะนะคนที่เห็นเขามีกรรมวิธีขึ้นมาว่าถึงแม้ว่าเราจะเข้าสมาธิหรือไม่เข้าสมาธิเนี่ยเราสามารถจะเห็นร่างกายได้ ด้วยมีกรรมวิธีพิเศษขึ้นมาพิเศษอย่างไรเราต้องรู้จักวิธีนั้นนักปฏิบัติถ้าไม่รู้วิธีนี้ไม่มีทางจะเห็นได้เลยการที่เราไม่เห็นจิตของเราก็ไม่มีขอบเขตไม่มีเขตแดนแล้วการไม่เห็นของเราก็จะชนะกิเลสไม่ได้เอาเป็นว่า ตอนที่ทำไม่เป็นสมาธิจิตเราก็ไม่เห็นกันเพราะมันแยกกันจิตเป็นสมาธิก็แยกกันเราจะเห็นได้อย่างไรประการที่หนึ่งก็คือว่าเอาคนทำสมาธิก่อนการที่มีหลายคนบอกว่าเราได้สมาธิแล้วเนี่ยนำสมาธินั้นแหละมาเป็นบาดฐานสู่การเห็นแจ้งเข้าสู่วิปัสสนาคือการเห็นแจ้งร่างกายเอง ก็เมื่อเราทำแล้วเนี่ยไม่เห็นอย่างที่เขาพูดกันและคนที่พูดกันนั้นเขาเห็นได้อย่างไรขณะที่เราทำแต่ไม่เห็นแต่คนนั้นคนที่คนนั้นน่ะทำทำไมเขาเห็นเรามาวิเคราะห์กันตรงนี้ทำไมคนหนึ่งไม่เห็นแต่คนหนึ่งเห็นเนี่ยเขาจะเห็นด้วยวิธีใดและไม่เห็นด้วยวิธีใดประการแรกก็คือว่า คนที่ไม่เห็นก็คือว่าทำไปแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยว่าสมาธิลึกไปเนี่ยแยกกายแยกใจไปยังไงก็ไม่เห็นโดยการให้ไปตามคันลองของธรรมชาติของเขาเองเนี่ยเหมือนกับว่าจิตเป็นสมาธิก็ปล่อยให้เป็นไปเลยจะไม่มีทางเห็นได้เลยส่วนคนที่เห็นขึ้นมาได้ด้วยการใช้สมาธินั้นเนี่ยเขามีกรรมวิธีพิเศษเข้าไปอีก นะกรรมวิธีพิเศษเข้าไปอีกเนี่ยเราไม่ได้ทำถ้าทำแล้วก็สามารถจะเห็นได้แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่พิเศษเข้าไปกว่านั้นไม่ใช่ว่าทำแล้วก็สักแต่ว่าทำไปแล้วจะไปเห็นกันมันไม่เห็นหรอกเราจะต้องมีกรรมวิธีพิเศษนั้นอีกทีหนึ่งถามว่า กรรมวิธีพิเศษนั้นที่เราจะทำสมาธิแล้วให้เห็นนั้นเขาทำกันอย่างไรมีอาการอย่างไรก็คือว่าเขาต้องมีสัญญาไว้ภายในก่อนสัญญาอะไรสัญญาคืออะไรเขาเรียกว่ากรรมวิธีพิเศษนี้ก็คือต้องมีสัญญาร่วมในการกระทำถ้าคนนั้นไม่มีสัญญาร่วม คนนั้นจะไม่เห็นแจ้งถ้ามีสัญญาร่วม
คนนั้นถึงจะเห็นแจ้งสัญญาอะไรสัญญาตรงที่ว่าคนธรรมดาทำสมาธิเนี่ยไม่มีสัญญาก็คือว่าทำยังไงทำแบบว่าเอาละจิตเราจะรวมแล้วนะเราจะเอาจิตไว้ที่ปลายจมูกก็ได้ลมหายใจเข้าออกก็ได้อานาปานสติก็ได้ทำให้จิตเรานิ่งๆลงไปแล้วก็เอาจิตของเรานั้นอยู่กับการนิ่งนั้นจนกว่าจิตเราจะดิ่งรวมเข้าไปรูปปุ๊บเข้าไปแล้วก็จิตก็มั่นขึ้นตัวแล้วก็เริ่มแข็งตัวขึ้นมาลมหายใจแล้วก็อ่อนลงไปแล้วก็สุดท้ายลมหายใจเราก็หมดจิตเราก็นิ่งมากเลยในที่สุดแล้วเนี่ยลึกกว่านั้นจิตเราก็เหลือดวงเดียวกายของเราอยู่ไหนไม่รู้อันนี้เขาเรียกว่าทำสมาธิแบบไม่มีสัญญาทำให้จิตรวมตัวไปตามธรรมชาติของเขานะอันนี้จึงไม่เห็นเลยเรียกว่าสมาธิอย่างนี้ไม่มีสัญญาเข้าไปร่วมไม่เป็นสิ่งพิเศษเข้าไปร่วมส่วนคนที่จะนำไปสู่นำสมาธิเนี่ยไปสู่การเห็นแจ้งนั้นเขาจะมีสัญญาว่ามีสัญญาเข้าไปร่วมว่าเราทำสมาธินี้นะจิตเรานิ่งแล้วเนี่ยตอนที่นิ่งลึกๆเนี่ยเราไม่สามารถจะสร้างสัญญาขึ้นได้เลยเพราะจิตเราเนี่ยไร้เจตนาเพราะอะไรเพราะจิตมันลึกไปจิตมันลึกไปการที่เราจะคิดว่าเราอยากจะเอาจิตมาเห็นตัวเองเนี่ยความคิดแค่นี้ก็ยังไม่มีในที่นั้นความคิดอื่นๆก็ไม่มีในที่นั้นเจตนาจะคิดอย่างไรมันก็ไม่มีเจตนาทั้งนั้นมีแต่ว่านิ่งเอานิ่งเอานิ่งลงไปเขาเรียกว่านิ่งแบบไร้เจตนาเจตนาก็ดีสัญญาก็ดีจึงไม่เกิดในที่นั้นเขาจึงปล่อยจิตไปก่อนเพราะจิตตรงนั้นเป็นจิตที่ไร้กริยาที่จะทำอะไรได้ไร้เจตนาที่จะเอ็นเอียงไปทางไหนได้เราจะต้องปล่อยจิตนั้นเข้าไปสมาธิก่อนภาวะที่จิตเข้าไปตรงนั้นเขาเรียกว่าจิตอยู่ในขั้นของอัปปนาสมาธิซึ่งอัปปนาสมาธิเนี่ยมันเป็นจิตที่แนบแน่นเกินไปซึ่งจะทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเป็นจิตที่ไร้กริยาไร้เจตนาที่เราจะทำอะไรได้ภาวะนั้นปล่อยให้เข้าไปก่อนจึงทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจอย่างนั้นนะว่าจิตอย่างนั้นไม่มีอะไรทำอะไรได้เลยให้ปล่อยสภาพเข้าไปก่อนนะจะมาใช้อะไรไม่ได้ตอนนั้นส่วนจิตที่จะใช้ได้เนี่ยต้องรอออกจากนั้นมาก่อนต้องรอจิตที่ออกจากสมาธิมาก่อนตอนที่จิตออกสมาธิมาเนี่ยจิตมันเริ่มจะมีความคิดขึ้นมาเราสังเกตว่าจิตทีแรกมันไม่คิดอะไรเลยนิ่งอย่างเดียวเลยแต่ทีนี้มันออกเริ่มออกสมาธิมาเนี่ยจากอัปปนาเนี่ยมาสู่อุปจาแปลว่าจิตตื้นๆลงมาจิตจะเริ่มมีความคิดขึ้นมาขณะนั้นน่ะจิตมีเจตนาได้มีสัญญาได้ขณะนั้นจิตจะเหมาะควรต่อการที่จะใส่สัญญาเข้าไปและเมื่อการใส่สัญญาเกิดขึ้นวิปัสสนาจึงเกิดขึ้นได้นะนักปฏิบัติต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการที่นำสมาธิเนี่ยเข้าไปสู่การรู้แจ้งหรือว่าเข้าสู่วิปัสสนาเนี่ยจะมีกรรมวิธีอย่างไรและขอบเขตแค่ไหนเราจะต้องรู้ตรงนี้สำหรับคนที่ถนัดอย่างนี้ก็ให้เอาอย่างนี้ถนัดอย่างนี้ให้เอาอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนไหนฝึกสมาธิมาเนี่ยเราต้องใช้สมาธิของเรานะนำไปสู่การเห็นแจ้งกายนี้ให้ได้แต่จะให้มันเห็นแจ้งเองโดยธรรมชาติไม่มีทางเห็นอย่างที่เราเคยทำมาแล้วจะไม่เห็นเลยแต่ถ้าเราจะให้เห็นเนี่ยจะต้องมีกรรมวิธีพิเศษขึ้นมาก็คือต้องมีสัญญาเข้าไปและสัญญาหรือเจตนาที่จะทำนั้นต้องรอให้จิตถอยออกจากสมาธิก่อน
ทำตอนมีสมาธิมากๆไม่ได้ต้องปล่อยจิตไปอย่างนั้นก่อนมันลึกไปและเมื่อจิตเนี่ยคลายตัวออกจากสมาธิมาอยู่ในภาวะที่บอกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิหมายถึงว่าสมาธิกึ่งนิ่งกึ่งคิดได้เพราะข้างในเนี่ยเป็นอัปปนาเนี่ยนิ่งอย่างเดียว คิดไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเขาเรียกว่าจิตไร้เจตนาไร้สัญญาที่จะทำอะไรได้ทั้งสิ้นตอนที่จิตเริ่มถอยออกจากสมาธิมาระหว่างนั้นจิตเราเริ่มมีความคิดขึ้นมาในจิตละอ่อนๆจิตที่นิ่งนั้นไม่ได้นิ่งสนิทหลังจากนิ่งสนิทมาแล้วเนี่ยเหมือนกับเราหลับสนิทมาแล้วเนี่ย ตอนตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันกึ่งหลับกึ่งตื่นมันเริ่มมีแล้วอ่ะมันเหมือนกับเคลิ้มๆก็หมายว่าเราจะตื่นแล้วนะระหว่างที่เราจะตื่นนั้นน่ะมีทั้งตื่นและว่ามีพังภาวะหลับเนี่ยยังปนกันอยู่เหมือนกําลังงัวเงียอยู่ขณะนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าสู่การเห็นแจ้งตัวเราได้เขาเรียกว่าเข้าสู่วิปัสสนาฉะนั้นจิตจะไม่อยู่ลึกได้ กึ่งกำกึ่งกันระหว่างจิตหนึ่งมีสมาธิเลี้ยงอยู่ทรงความเป็นสมาธิอยู่สมาธิยังค้างอยู่ยังเหลือเขาเรียกว่าความเป็นสมาธิยังทรงอยู่แล้วก็ระหว่างอันหนึ่งเนี่ยมีอารมณ์ขึ้นมาแทรกอยู่เหมือนกับว่าภาวะนั้นน่ะอารมณ์ก็มีด้วย แล้วจิตนิ่งก็มีด้วยรวมกันอยู่กำกึ่งกันอยู่ระหว่างนั้นน่ะสามารถที่จะเข้าสู่วิปัสสนาได้แล้วก็การเข้าสู่วิปัสสนานั้นทำอย่างไรเมื่อจิตเริ่มมีความคิดขึ้นมาเมื่อเราออกจากสมาธิมาเนี่ยจิตเริ่มมีความคิดกึ่งหนึ่งสงบกึ่งหนึ่งคิดได้เนี่ยเราใส่เจตนาไปเลยว่าเราอยากจะเห็นร่างกายนี้เนี่ย เจาะจงเลยว่าอยากเห็นตัวเองเนี่ยแล้วก็บังคับจิตเนี่ยให้สร้างภาพตัวเองขึ้นมาให้ได้ก่อนที่มันจะมีภาพอื่นเข้ามาถ้าเราไม่เอาภาพเราเข้าไปภาพอื่นก็จะขึ้นเองเขาเรียกว่านิมิตเข้าใจไหม วันนี้เราก็มาคุยเรื่องว่าการทำสมาธินั้นเราจะเข้าสู่วิปัสสนาได้อย่างไรคนที่เข้าสู่วิปัสสนานั้นได้เขาทำอย่างไรกันซึ่งนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าสมาธิลึกๆเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยให้เขาลึกไปก่อนตอนที่เราจะทำได้เนี่ยก็คือจิตเริ่มถอยออกมาจะถอยเองหรือถอยเขาเองหรือเราเจตนาถอยก็แล้วแต่นะ ระหว่างจิตหนึ่งเนี่ยเริ่มมีความคิดขึ้นมาจิตหนึ่งก็ยังมีเชื้อแห่งความสมาธิยังเหลือไว้อยู่ระหว่างนั้นเนี่ยถ้านักปฏิบัติไม่ใส่ใจว่าจะอยากจะเห็นตัวเองขึ้นมาเขาก็จะเห็นภาพอื่นเข้ามาเลยภาพอื่นก็จะปรากฏขึ้นมาเลยในระหว่างนั้น ถ้าเราไม่เจาะจงให้ว่าเป็นภาพเรานะภาพอื่นก็จะครองใจเราเขาเรียกว่านิมิตเวลานักกรรมฐานนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานมักจะเห็นนิมิตเห็นภาพนู้นให้ภาพนี้ภาพนู้นภาพนี้อยู่ในจิตเสมอเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนนั้นน่ะปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันเวลาออกสมาธิภาพนั้นปรากฏปังภาพนี้ปรากฏปังภาพนี้ปรากฏปังนั่นหมายถึงว่าเขาปล่อยจิตให้เดินเครื่องเอง
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เห็นกายอยู่ดีเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ใส่เจตนาว่าอยากเห็นตัวเองจิตจะเห็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะเห็นแต่คล้ายอย่างนั้นก็เลยว่าเข้าสู่วิปัสสนาไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนนั้นออกจากสมาธิมาเนี่ยปล่อยจิตไปลักษณะว่าเห็นอะไรก็เห็นไม่เห็นก็แล้วไป คนนั้นก็เข้ามาสู่การรู้แจ้งตัวเราไม่ได้อยู่ดีเข้าก็ไม่รู้ออกมาก็ปล่อยเลยตามเลยบ้างเถอะจะเห็นอะไรก็แล้วแต่เขาแล้วก็ปรากฏบางครั้งเนี่ยนิมิตที่ปรากฏในขณะนั้นเนี่ยมักจะตรงความเป็นจริงด้วยแล้วก็จะมีเหมือนกับตัวเองจะมีเซนส์เรื่องหูทิพตาทิพออกมาว่าได้ยินเสียงอย่างนั้นปรากฏขึ้นมา ได้เห็นภาพนั้นปรากฏปรากฏว่าภาพเหล่านั้นก็ตรงเพราะอะไรเพราะความเป็นจิตเนี่ยมีจิตคือเป็นธรรมชาติพิเศษมีความเป็นทิพย์อยู่ในตัวมันเมื่อเรามีทำสมาธิเนี่ยไปปนไปด้วยเขาจะมีความเป็นทิพย์ขึ้นมาเรื่อยๆนั่งไปเดบัตคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองพิเศษอะไรความจริงแล้วมันจิตมันเป็นของทิพย์อยู่แล้วที่จะเห็นอะไรที่มนุษย์รู้กันไม่ได้เห็นไม่ได้ก็จะเห็น เราไม่ต้องสนใจตรงนั้นหรอกเพราะว่าคนฝึกสมาธิเนี่ยเขามีกันทั้งนั้นแหละแต่เขาไม่ได้ใส่ใจเขาจะใส่ใจว่าการทำสมาธินี้ไม่ได้ต้องการเห็นอย่างนั้นต้องการเห็นตัวเองเท่านั้นเพื่อละกิเลสนะไม่ได้แวะไปทางหูทิพตาทิพอะไรเพราะจะคอยจะเกิดอยู่เรื่อยสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นจุดประสงค์ของคนนี้ก็คือว่าต้องการละกิเลส นะก็เลยว่าทำให้น้ำหนักการกระทำของเรามุ่งตรงที่กิเลสมากกว่าไม่มุ่งตรงไปเรื่องหูทิพตาทิพถ้าใครคนไหนเนื่องเพลินกับหูทิพตาทิพไปรู้เห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้เห็นแล้วก็ตรงด้วยเนี่ยก็เป็นการเพลิดเพลินไปลักษณะโลกแบบนั้นเองไปทางโลกอีกแหละอันนั้นก็จะไปไม่พ้นทุกข์แน่นอนจะไปตามกระแสของโลก คนนั้นก็หลงในความที่ตัวเองหูทิพตาทิพไปแล้วก็ติดอยู่แค่นั้นไปไหนไม่ได้แล้วกิเลสก็ละไม่ได้ฉะนั้นคนที่เห็นด้วยตาในเนี่ยคนที่นั่งสมาธิเห็นโน่นเห็นนี่เห็นวิญญาณเห็นกรรมเห็นหลายๆคนรู้จิตคนนั้นรู้อันนี้อะไรต่างๆรู้กรรมรู้อดีตชาติรู้อะไรแล้วแต่ไม่ใช่ว่าคนพ้นทุกข์ได้นะเพราะพวกนี้ในสมาธิก็ไม่ได้ว่าลึกอะไรแล้วก็สามารถจะมีอย่างนี้ได้ ทีนี้ว่าคนนักปฏิบัติเนี่ยจะมียังไงเขาไม่ให้ค่าเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นดอกไม้ข้างทางเท่านั้นเองเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองเราไม่ให้ค่าอะไรเราจะให้ค่าว่าการทำสมาธิของเรามุ่งตรงที่การหลุดพ้นเขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้แล้วก็ค้นหาทางหลุดพ้นต่อไป อันนั้นคือดีนะสิ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเราหลุดพ้นได้ก่อนแล้วค่อยมาเรียนรู้เนี่ยจะดีกว่าถ้าเราไปแวะเสียเราก็ไม่เดินทางมัวจะชมดอกไม้อยู่ข้างทางนั้นจุดหมายก็ไปไม่ถึงนะอันนี้เขาเรียกว่าดอกไม้ข้างทางสวยๆทั้งนั้นเราก็แวะมากไม่ได้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนักปฏิบัตินะสมาธิไม่มากอะไรก็มีได้พวกนี้ อยากรู้อะไรก็ผูกในจิตก็จะรู้ก็มันจะเป็นภาพออกมาให้เราเห็นเขาเรียกนิมิตนั่นเองซึ่งนิมิตเนี่ยหมายความว่าอะไรนิมิตเนี่ยหมายความว่าระหว่างจิตเราเนี่ยกึ่งส่วนหนึ่งกึ่งหนึ่งนี่เป็นสมาธิอยู่กึ่งหนึ่งเป็นอารมณ์อยู่ระหว่างนั้นเราจะเรียกความคิดก็ไม่ใช่แต่มันก็เป็นความคิดนั่นแหละ ในรูปของการที่ความคิดที่เจือด้วยสมาธิเนี่ยเขาเรียกนิมิตแต่ถ้าความคิดที่ไม่เจือเลยนั่นเรียกความคิดตรงๆแต่สรุปแล้วก็คืออันเดียวกันนะเพียงแต่ว่าถ้ามีสมาธิมาร่วมเขาเรียกนิมิตแต่ถ้าไม่มีสมาธิร่วมเลยเขาเรียกความคิดความจริงก็ตระกูลเดียวกันเพียงแต่ว่าเหมือนเราน้ำไปแช่ช่องฟิตเนี่ยตอนเป็นน้ำเหลวๆเนี่ยเราก็เป็นน้ำนั่นแหละ
แต่ถ้ามันเริ่มจะเย็นมันเป็นวุ้นอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่านี่น้ํานี่วุ้นความจริงมันก็น้ํานั่นแหละนะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นวุ้นก็เป็นว่าวุ้นน้ํานั้นน้ําเป็นวุ้นก็เริ่มจะแข็งตัวมันก็กลายเป็นน้ําแข็งไปอย่างเงี้ยแต่ที่สุดแล้วก็คือธรรมชาติเดียวกันเพียงแต่ต่างฐานะกันนิดหน่อยเท่านั้นเอง แต่นิมิตก็คือว่าความคิดของคนทั่วไปนี่เองแต่มันมีสมาธิเลี้ยงอยู่มันก็เลยเห็นอะไรพิสดารกว่าคนที่ไม่มีสมาธิมาร่วมเขาเรียกว่าเห็นตาในซ้อนตานอกสามารถลืมตานอกด้วยเห็นตาในที่เห็นที่ตาคนอื่นไม่เห็นเห็นเรื่องวิญญาณเห็นเรื่องอะไรต่างๆเห็นเรื่องอีกมิติหนึ่งอย่างเงี้ย เพราะว่าจิตระหว่างนั้นเป็นจิตที่กึ่งหนึ่งมีเชื้อสมาธิอยู่กึ่งหนึ่งมันมีอารมณ์มาร่วมแล้วก็จิตระดับนี้เองที่เราเข้าไปสู่วิปัสสนาได้แล้วคนๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นนิมิตมากมายก่ายกองอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเห็นไปเรื่อยๆถ้าเขาปล่อยจิตให้เห็นเองเขาก็จะเห็นกันหรือเจตนาของคนที่มีสมาธิเนี่ยอยากเห็นอะไรเขาก็เห็นได้ ทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ต้องการเห็นอย่างอื่นหรือไม่ให้จิตเห็นเองเขาต้องการเห็นตัวเองมันก็เลยมีความพิเศษตรงนี้สำหรับคนที่จะเข้าสู่วิปัสสนาคือเขาไม่ต้องการภาพอื่นทั้งนั้นเขาต้องการว่าต้องการภาพตัวเองเนี่ยแล้วระหว่างที่ตัวเองเนี่ยต้องการภาพตัวเองเนี่ยตัวเองก็เคยจดจำด้วยสัญญาภายนอกว่า เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมาบ้างแล้วเช่นว่าเห็นคนตายมันอยู่ในป่าช้าแล้วก็จำภาพนั้นมาแล้วก็เอาภาพนั้นใส่เข้าเป็นนิมิตนั้นมันก็เลยออกไปเป็นรูปนิมิตได้การที่เราจำจากการที่เราพบปะในหนังสือก็ดีในป่าช้าก็ดีเนี่ย แล้วเอาไปใส่เป็นนิมิตนั่นแหละเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าสิ่งที่จดจำมาแล้วก็ผูกใจให้ไปอยู่ในนิมิตนั้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นการเจาะจงธรรมมันถึงจะเกิดถ้าไม่เจาะจงธรรมเกิดไม่ได้ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าคนที่จะเข้าสู่การรู้แจ้งเนี่ยจะต้องมีการเจตนาและเจาะจงธรรม ให้จิตเราไปทางเส้นนี้แล้วไปให้เห็นอย่างนี้เท่านั้นก็จะเป็นช่องไปถ้าไม่เจาะจงทำให้มันเกิดเองแล้วมันเห็นเองเราไม่ได้เจตนาอะไรไม่มีทางจะเป็นไปได้ในการเห็นแจ้งฉะนั้นนักปฏิบัติจึงว่ามันอยู่ที่การเข้าใจและอยู่ที่ตัวเจตนาและตัวเจาะจงและตัวสัญญาที่เราเข้าออกไป เอาเข้าไปในจิตนั้นมันถึงจะเข้าสู่วิปัสสนาได้อยู่ๆจะเข้าไม่ได้จำไว้เลยนะว่าถ้าเข้าสมาธิลึกไปทำอะไรไม่ได้ต้องจิตลอยออกมาถ้าออกมาเนี่ยกึ่งระหว่างกึ่งหนึ่งยังมีสมาธิอยู่กึ่งหนึ่งยังมีอารมณ์อยู่ถ้าเราปล่อยจิตในคิดไปตามเรื่องตามราวเขาก็จะไปเรื่อยเปื่อยไปสะเปะสะปะไปหมดก็เป็นนิมิตสารพัด แต่ถ้าเราเจาะจงให้ว่าคิดเรื่องนี้เรื่องนี้จิตก็จะคิดเรื่องนั้นเหมือนกันก็จะรู้เรื่องนั้นเหมือนกันแต่คนบางคนไม่ได้รู้ไม่อยากรู้ตัวเองอยากจะไปรู้สิ่งอื่นภายนอกซะจิตก็รู้ได้เหมือนกันเช่นว่าอยากจะรู้ว่าคนนี้เคยทำกรรมอะไรมาเขาก็จะนึกถึงคนนี้แล้วก็จะเห็นภาพที่เขาทำกรรมอะไรมาอย่างเนี้ยคือเจตนาให้เห็นคนนี้ ก็จะเห็นคนนี้ไปอย่างนั้นเห็นภาพออกมาแต่สักกี่คนที่อยากจะเห็นตัวเองมันไม่มีตรงนี้นะคนที่เข้าสู่วิปัสสนาคือเขาไม่อยากเห็นใครทั้งนั้นแหละอยากเห็นตัวเองแล้วอยากเห็นตัวเองเนี่ยตัวเองก็เคยจดจำจากผู้อื่นมาเหมือนกันว่าเคยเห็นคนตายมาอย่างนี้ลองเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นบ้างสิอย่างเงี้ยก็ใส่ใจลงไปแล้วก็สร้างภาพนั้นขึ้นมา ภาพเราถึงจะออกมาได้อันนี้เขาเรียกว่าเราทำกรรมฐานต้องการเห็นตัวเอง
แล้วการเห็นตัวเองเราใช้สมาธิมาร่วมแล้วมีการเจาะจงมีการเจตนามีการสั่งให้จิตทำแบบนี้โดยตรงโดยการใช้สัญญาหรือการที่เราจำจากคนอื่นมาแล้วก็บังคับจิตให้เป็นไปเขาถึงจะเป็นได้นี่คือคนที่เข้าสู่วิปัสสนาเป็นอย่างนี้ไม่งั้นไม่ได้หรอกอยู่ให้มันเกิดเองไม่มีทางนะอยู่ให้มันเกิดไม่มีหรอก ตัวเองไม่บังคับหรือไม่เจาะจงเขาเรียกว่าไม่มีเจตนาใส่ไปเขาไม่เดินเครื่องให้เราหรอกรอให้เป็นวิปัสสนาไม่เป็นแต่ทีนี้ก็ยังมีขอบเขตอยู่ว่าสมาธิเหล่านี้เนี่ยสามารถจะมีนิมิตคือภาพออกมาเนี่ยถ้าเราไม่เจาะจงเอาภาพเราเข้าไปภาพอื่นก็จะครองใจเราก็เตลิดเปิดเปิงไปหมดคนนั้นก็ละกิเลสไม่ได้เลย เพราะมีแต่ภาพคนอื่นเมื่อคนที่ไม่ทำสมาธิเขามีแต่ความคิดเขาก็มีภาพคนอื่นอยู่ประจำอยู่แล้วคนที่มีสมาธิก็ยังมีภาพคนอื่นอีกมันก็เข้าสู่วิปัสสนาไม่ได้ทีนี้เมื่อเราจะเข้าสู่วิปัสสนาให้ได้เนี่ยต้องมีภาพเราเท่านั้นถึงจะเป็นวิปัสสนาได้ทีนี้ภาพเราเนี่ย เราใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตซึ่งนิมิตเนี่ยหมายความว่าร่างจริงก็อยู่ที่นี่ร่างนิมิตก็อยู่ข้างหน้ามันเหมือนกับร่างหนึ่งกำลังดูร่างหนึ่งอยู่เหมือนสองร่างกำลังดูกันอยู่เหมือนเราส่องกระจกเนี่ยตัวจริงอยู่นอกกระจกตัวหนึ่งอยู่ในกระจกแบบนั้นเนี่ยนั่นเขาเรียกว่านิมิตซึ่งนิมิตเนี่ย ถ้าทำให้เป็นก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าทำไม่เป็นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีอยู่ที่ปัญญาของคนนั้นอีกทีหนึ่งการที่เราจะให้ภาพเราปรากฏในนิมิตนั้นต้องมีปัญญาต้องมีการเข้าใจต้องมีการหวังผลว่าเราต้องการจิตไปอย่างไหนคือจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติกลางๆที่เราจะใช้งานไปทางไหนน่ะ เข้าใจไหมถ้าเราไม่ใช้มันก็จะไปของมันเลยเหมือนไฟที่เราก่อขึ้นเนี่ยเราจะใช้ไฟในไหม้อะไรไหม้ในเตาเราไหมหรือจะไหม้ในข้างนอกเตาหรือจะไหม้อะไรไหม้หญ้าไหม้ฟางไหม้ฟืนอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่เจตนาเราอยากจะให้ไหม้อะไรไฟนั้นก็จะไหม้ตามนั้นถ้าเราไม่เจตนาให้ไหม้มันก็ไหม้ไปซะเปะซะปะของมันไปอย่างเนี้ยจิตเหมือนกันว่าเราต้องใช้งานอะไร เราจะให้ทำงานอะไรมันอยู่ที่เจตนาเราอันนี้นักปฏิบัติต่างกันตรงนี้ว่าทุกคนเนี่ยทำไมทำแล้วมันไม่มีผลต่างกันเพราะคนเข้าใจไม่ได้คนเข้าใจไม่เหมือนกันทีนี้เอาละนิมิตเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอานำมาเป็นอุบาย สอนใจเราว่าเราตั้งภาพเราขึ้นมาเนี่ยในเมื่อปกติก็มีภาพคนอื่นครองอยู่ในหัวใจเราอยู่แล้วแต่เราจะทำให้ภาพเรานั้นเป็นแทรกภาพเหล่านั้นแล้วก็เขี่ยภาพเหล่านั้นทิ้งไปให้เอาภาพเราเป็นเกณฑ์แล้วสามารถจะทำบ่อยๆแล้วก็ชำนาญเกิดขึ้นได้โดยการตั้งภาพอยู่เนืองๆเมื่อภาพนั้น เราสามารถจะทำให้เราเนี่ยสลายเหมือนกับว่าเรามีรูปลักษณ์แล้วก็ทำให้เราเน่าลงไปให้สลายเป็นดินเป็นน้ำแล้วก็ให้ก่อตัวใหม่แล้วก็ให้สลายลูกผ่าบ้างชำแหละบ้างหรือให้ขึ้นอืดขึ้นพองหรือตัวหนอนชนชัยแล้วแต่เราจะสร้างนิมิตนั้นทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็รู้สึกเบื่อหน่ายตัวเองได้มันจะเป็นการเข้าสู่วิปัสสนา อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธะเข้าสู่วิปัสสนาได้ทีนี้คนที่ทำนานคนที่เคยทำสมาธิมาฝึกสมาธินี้เราสามารถจะแปลงสมาธินี้เข้าไปสู่การรู้แจ้งด้วยเหตุผลนี้เมื่อทำมากขึ้นทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มากโดยที่ไม่สนใจนิมิตอื่นตัดทิ้งอย่างเดียวแล้วก็รักษาภาพตัวเองไว้แล้วก็พยายาม ให้เห็นตัวเองแล้วก็เป็นของเบื่อหน่ายทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มาก
เมื่อทำแล้วมากๆๆๆจนจิตนี่ล้าแล้วจนนั้นแล้วก็เข้าไปพักสมาธิแล้วก็ออกมาก็ทำต่อแล้วพักสมาธิออกมาก็ทำต่อสลับไปสลับมาอย่างนั้นอันนี้คือวิธีทำสมาธิแล้วเข้าสู่วิปัสสนาได้สำหรับคนถนัดสมาธิมาแล้ว ทำอย่างนี้แต่ทีนี้ว่ามันมีปัญหาว่าสมาธิแล้วมาร่วมการพิจารณาและเป็นนิมิตเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อด้อยนะข้อดีก็คือว่าสามารถที่จะให้จิตของเราเนี่ยรู้เห็นได้เร็วข้อด้อยก็คือว่าเมื่อเห็นเร็วก็หายเร็วได้ เมื่อหายเร็วจิตของเราเนี่ยไม่มีเครื่องอยู่เมื่อจิตของเราไม่มีเครื่องอยู่เป็นบางเวลาที่ไม่มีเครื่องอยู่ตาย่อมดึงหูย่อมดึงจมูกลิ้นกายใจย่อมดึงจิตนั้นไปทำให้จิตของเราเนี่ยลอยรั่วมันเกิดขึ้น สำหรับคนที่ทำสมาธิมันจะเป็นอย่างนั้นคือข้อดีก็มีข้อเสียก็มีไม่ได้ว่าดีข้อเดียวถามว่าสมมติว่าเอาเวลาไหนเวลาไหนทำเวลาไหนมันตาหูจมูกลิ้นกายใจพาไปทำให้รั่วสมมติว่าชั่วโมงนี้เราพิจารณาตัวตลอดเวลาเห็นตัวเองเป็นอสุภะด้วยนิมิต หลังจากเราทำชั่วโมงนี้ผ่านไปแล้วเราพอละหยุดละระหว่างที่หยุดนั้นน่ะจิตก็นิ่งเฉยๆหยุดการทำงานละไม่พิจารณาละระหว่างที่นิ่งนั้นน่ะมันก็ต้องมีเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นเดินเดินบ้างยืนบ้างนอนบ้างต้องมีสังสรรค์กับข้างนอกต้องสมาคมกับ สิ่งแวดล้อมระหว่างนั้นน่ะนิมิตก็ไม่มีแล้วเพราะนิมิตตอนทำนะตอนที่นั่งอยู่หลังจากเรานั่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเราทำออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยภาวะนั้นเราเดินแล้วเราเดินแล้วเราคุยแล้วเราพูดแล้วเราสมาคมกับสิ่งแวดล้อมแล้วระหว่างนั้นน่ะนิมิตก็หายกายจริงก็ไม่เห็น จิตที่นิ่งว่างอยู่ก็เมื่อเราเดินได้จิตอยู่ในฐานะที่ต่ำอยู่ในฐานะที่ลึกไม่ได้ต่ำหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าจิตอยู่ในภาวะที่ตื่น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 ทำไมต้องอยู่ตื่นเพราะเราออกจากสมาธิมาแล้วมันก็อยู่ที่ตื่นสิเมื่อตื่นการประคองจิตลำบาก เมื่อตื่นจิตนี่ประคองลำบากตาย่อมดึงไปหูย่อมดึงไปจมูกลิ้นกายใจย่อมดึงไปทำให้จิตของคนนี้เนี่ยรั่วตอนที่ทำสมาธินิ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนิ่งแต่ออกมาเนี่ยไปทางโน้นไปทางนี้เมื่อรั่วมากๆมากๆมากๆเนี่ยซึ่งนั่งสมาธิชั่วโมงแต่เวลาเราออกสมาธิมาเนี่ยตั้งหลายชั่วโมงระหว่างนั้นน่ะ ทำให้เราลืมตัวเองว่าเราเคยเห็นตัวเองเป็นของไม่เที่ยงแล้วระหว่างที่เราออกมานั้นจิตภายนอกก็มาผสมประเสกันทำให้เราเนี่ยกำเริบได้ระหว่างกำเริบได้หมายถึงว่าอ้าวสมมติว่าชั่วโมงนี้เราเห็นตัวเองเป็นอสุภะด้วยนิมิต โอเห็นตัวเองเป็นอสุภะแล้วก็กำหนดเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงรู้สึกว่ากิเลสเนี่ยลดลงเยอะเลยราคะก็ลดลงโทสะก็ลดลงโมหะก็ลดลงว่าร่างกายมนุษย์นั้นไม่มีอะไรระหว่างชั่วโมงเนี่ยเราลดหมดเลยหลังจากชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราเลิก
ระหว่างที่เราเลิกเนี่ยจิตเราไปคิดถึงคนอื่นอีกแล้วเมื่อคิดถึงอื่นปุ๊บราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดมันเหมือนกับว่า ตอนหนึ่งเนี่ยละได้เบาบางลงตอนหนึ่งไปเพิ่มขึ้นตอนหนึ่งเบาบางลงตอนหนึ่งไปเพิ่มขึ้นตอนกลางคืนเนี่ยเราพิจารณาอสุภะกิเลสทั้งหมดลดลงแต่ตอนกลางวันเนี่ยไม่ได้พิจารณาอสุภะแล้วออกมาแล้วเราก็ไปเก็บเกี่ยวตามตาหูจมูกเลี้ยงกระใจกิเลสก็เพิ่มขึ้นอีกทำให้กลางคืนกับกลางวันมาหักล้างกัน เราก็ยังทรงตัวอยู่ยังไม่ไปถึงไหนเพราะเวลาหนึ่งละแต่เวลาหนึ่งเพิ่มนี่คือปัญหาของนักปฏิบัตินะทำให้เราเนี่ยลุ่มๆดอนๆยามหมดยามกิเลสเบาก็มันจะเบาแต่ยามได้มามากก็มากจัดเลยมากกว่าเดิมอีกเพราะว่าเหมือนกับว่า ข้างหนึ่งลดอีกข้างหนึ่งไปเพิ่มเหมือนว่าไฟจะดับแต่ข้างหนึ่งเนี่ยเอาน้ำมันไปใส่อีกมันก็เลยลุกขึ้นมาอีกนี่นักปฏิบัติต้องระวังอีกประการหนึ่งนักปฏิบัติเห็นโทษว่าจิตของเราเนี่ยไปรับภาพอะไรมากไม่ได้นะเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วเนี่ยทำให้กิเลสลดด้วยนิมิตนั้น แต่เมื่อเราภาพคนอื่นขึ้นมาปั๊บมากๆเนี่ยทำให้เราเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็เห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พยายามปัดภาพเหล่านั้นทิ้งบ้างไม่รับมาทั้งหมดแล้วก็พยายามทำใจให้เหลือแต่ความว่างว่างสว่างสงบอยู่เฉพาะหน้าดูเหมือนว่าจะเบาบางลงไป นักปฏิบัตินั้นก็จะทำอย่างนั้นพยายามตัดภาพนั้นทิ้งแล้วก็เหลือแต่ความว่างไว้เขาเรียกว่าทำจิตให้ว่างเพื่อจะไม่รับภาพเหล่านั้นมากเกินไปแต่ระหว่างนั้นภาพเหล่านั้นก็แทรกแซงตัวเองก็จะปัดป้องเหมือนกับว่าเราเดินฝ่าไปหรือนั่งอยู่ยุงมาตัวยุงมากวนเรา ระหว่างที่เราจะนั่งหรือจะเดินหรือจะทำอะไรสักอย่างทำกิจอะไรสักอย่างยุงก็รบกวนมากทำไปด้วยยุงกวนไปด้วยแบบนั้นแหละเหมือนกับว่าพยายามที่จะนิ่งแต่ก็อารมณ์ก็กวนอยู่อย่างนั้นจนบางครั้งเนี่ยไม่ไหวก็ต้องหลบเข้าสมาธิไปพักก่อนหลบยุงนั้นเข้าไปในห้องก่อนอยู่ในที่มีมุ้งมีอะไรกันไว้ก่อนแบบนั้นทำให้นักปฏิบัติเนี่ยทุลักทุเล ต่อการทำอย่างนี้แต่เมื่อเห็นว่าการที่ตัวเองมีมากด้วยอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยละกิเลสได้น้อยกว่าเมื่อเห็นว่าอารมณ์ที่รุมเร้ามากกว่าเนี่ยเพราะเป็นเนื่องมาจากว่าการเข้าสู่วิปัสสนาตัวเองนั้นยังน้อยเกินไปคนนั้นเห็นว่าตรงน้อยนี่เองทำให้กิเลสมันมากถ้าอย่างนั้นเราวิปัสสนาให้มากกว่านี้ และตัวนั้นจะออดตัวเองอย่างนี้เมื่อคนนั้นเนี่ยทำพิจารณาอสุภะทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนมากๆโดยการทำจิตว่างๆนั้นน้อยหน่อยมันทำให้รู้สึกว่าเราเพิ่มขึ้นในฝ่ายคุณธรรมฝ่ายโลกเราก็จะน้อยลงไปแต่เมื่อบุคคลนั้นทำมากขึ้น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 ทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็ทำให้เราเนี่ยละได้ แล้วก็โลกเนี่ยพยายามไม่ให้ภาพอื่นแทรกแต่ภาพอื่นก็ยังแทรกอยู่ดีซึ่งพยายามแล้วพยายามอีกเนี่ยแต่ให้เหลือน้อยที่สุดคนนั้นถึงจะรอดเพื่อจะให้ภาพอื่นนั้นไม่แทรกเข้ามาเนี่ยแทรกก็แทรกน้อยที่สุดสุดท้ายแล้ววิธีนี้ได้แค่นี้เองก็คือว่าพิจารณาตัวให้มาก ด้วยนิมิตเหล่านั้นแล้วก็พยายามอย่าให้ภาพอื่นแทรกซ้อนเกินไปเพื่อรักษาไฟภายในนั้นแล้วก็ภายนอกให้มีนิดหน่อย
มีน้อยที่สุดยิ่งดีทำให้ชีวิตของคนนี้เนี่ยได้แค่นี้เองจะให้ไม่มีอารมณ์เสียเลยไม่ได้แล้วผู้นี้ก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้ด้วยการทำนิมิตตัวเองให้มากนั้นอย่างนี้เนี่ยหลุดพ้นได้แต่หลุดพ้นแล้วเนี่ยยังไงอารมณ์ก็ยังกวนอยู่นะ แต่กวนน้อยเท่านั้นเองก่อนน้อยที่สุดแต่ไม่ให้กวนเลยไม่มีเพราะอะไรเพราะขณะนั้นจิตของท่านไม่ได้เจริญสติปัฏฐานท่านเจริญสมาธิด้านเดียวไม่มีสติปัฏฐานซึ่งไม่มีสติปัฏฐานทำให้จิตของท่านได้แค่นั้นพูดง่ายๆก็คือว่าท่านเจริญสมาธิแต่ไม่มีสติปัฏฐานสี่ การไม่มีสติปัฏฐานสี่นั้นทำให้ผลของท่านไม่ดีพอแต่ยังไงท่านก็ไม่ทำสติปัฏฐานสี่ก็ได้แค่นี้เองเขาเรียกว่าสมาธิใดสมาธิแบบนี้เนี่ยการฝึกอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีสติปัฏฐานทำให้มีผลของการทำสมาธิเนี่ยไม่ค่อยดีพอแต่ก็พ้นทุกข์ได้เขาเรียกว่า เป็นนิพพานเขาเรียกว่าสัพพะทิเสสนิพพานที่ผ่านมีเศษเหลือแล้วแก้ไม่ตกนะแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกตลอดชีวิตเพราะจิตลอยจิตลอยตัวเมื่อลอยตัวไม่มีฐานทำให้จิตทั้งแกว่งเหมือนบุคคลที่เอาของไปแขวนไว้กิ่งไม้เนี่ยเวลาต้นไม้เนี่ยโดนลมของนั้นก็แกว่งไปด้วยเพราะอะไร เพราะของนั้นลอยแต่สมมติว่าของชิ้นนั้นวางกับพื้นดินจะไม่แกว่งเลยเพราะต้นไม้จะโยกขนาดไหนของนั้นก็นิ่งเพราะอะไรเพราะมีฐานตั้งอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิที่มีสติปัฏฐานกับสมาธิไม่มีสติปัฏฐานอันนี้วิธีหนึ่งนะถามว่าพ้นทุกข์ได้ไหมพ้นได้ แต่พ้นได้คนนั้นต้องมีปัญญามากหน่อยแล้วก็พ้นด้วยวิธีนี้นะอันนี้คือวิธีแบบสมาธิประเภทที่หนึ่งใช้สมาธิแล้วก็ให้เกิดนิมิตแล้วเกิดนิมิตแล้วทำนิมิตให้มากแล้วก็พยายามปัดป้องภาพข้างนอกเนี่ยไม่ให้เกิดแล้วก็รักษาจิตให้ว่างมากที่สุดอยู่กับความว่างแล้วก็ มีปัสนาต้องพิจารณาตัวให้มากพอถ้าไม่มากพอไปไม่ได้นี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองคนที่ทำแบบนี้แหละแต่รู้สึกว่าตัวเองนึกแกว่งนะคิดว่าการแกว่งนั้นคือเราเห็นแต่นิมิตอย่างเดียวแต่เราไม่ได้เห็นร่างกายจริงนี้ การที่เราจะเห็นร่างกายจริงนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งโดยใช้นิมิตตรงนั้นเป็นสะพานทอดมาเอานิมิตนั้นเป็นสัญญาอีกทีหนึ่งแต่ถ้านิมิตอย่างเดียวเป็นแค่สัญญาไม่ใช่ญาณจึงมีผลเช่นนั้นแล้วก็บุคคลนั้นที่เห็นว่าการที่มีนิมิตนี้ยังไม่พอจิตตัวเองแกว่งเหมือนลูกตุ้มอย่างที่บอกว่าแขวนกระกิ่งไม้ ไม่มีฐานแล้วท่านจะเจริญสติปัฏฐานร่วมอีกทีหนึ่งกำกับอีกทีหนึ่งโดยการที่ดึงนิมิตนั้นแปลงจากนิมิตนั้นมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งถ้าทำยังได้อย่างนี้นะคนนั้นจะมั่นคงมากจิตของท่านจะมั่นคงสูงเลยมีสติปัฏฐานจิตของท่านจะไม่มีรั่วและไม่มีแกว่ง เขาเรียกว่าไม่มีเศษเหลือสติปัฏฐานเป็นอย่างไรสติปัฏฐานก็คือว่าแปลงจากนิมิตนั้นอีกทีหนึ่งให้นิมิตนั้นน่ะมาเป็นร่างจริงซะแล้วก็ไม่ตั้งนิมิตไว้อีกแล้วให้เหลือร่างจริงร่างเดียวย้ายนิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งเอานิมิตเป็นสัญญา แล้วก็นำมาสู่การเห็นร่างแท้ๆของเราร่างเดียวถ้า
ถ้าท่านทำอย่างนี้ได้เนี่ยท่านจะมีสติปัฏฐานแสดงว่าสติปัฏฐานคือเห็นร่างจริงถ้าไม่เห็นร่างจริงไม่มีสติปัฏฐานถ้าเห็นร่างจริงจิตไม่แกว่งจิตมั่นคงสูงแต่ถ้าไม่เห็นร่างจริงนิมิตแกว่งทุกหลาย แกว่งยากต่อการประคองอันนี้คือประการที่สองประการแรกนิมิตอย่างเดียวไม่มีร่างจริงประการที่สองคือมีร่างจริงเข้ามาด้วยเอานิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ร่างจริงนี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตที่อยู่ตื้นซะเวลาเข้าสมาธิลึกก็ทิ้งร่างจริงเข้าสมาธิลึกไป เวลาออกจากสมาธิก็มาอยู่ร่างจริงที่ตื้นนี้การเป็นอยู่ชีวิตอยู่ในลักษณะปกตินี้อยู่ที่ร่างจริงอย่างเดียวคนนั้นจะไม่แกว่งเลยจิตจะนิ่งมากเพราะมีสติปัฏฐานเพราะเหมือนจิตมีฐานนี่คือประการที่สองที่สำหรับคนมีสองวิธีวิธีแรกนิมิตอย่างเดียววิธีที่สองคือแปลงนิมิตมันจะเป็นร่างจริง อันนี้คือประการที่สองสองอย่างนี้เป็นวิธีการนำสมาธิทำสมาธินำหน้าคนที่เริ่มสมาธิมาแล้วเอาสมาธิมาแปลงให้เป็นวิปัสสนาคือการเห็นตัวเองแล้วเมื่อเห็นได้ก็เห็นสองแบบว่าเห็นแบบนิมิตหนึ่งก็เห็นแบบนิมิตแล้วมาแปลงกันเป็นร่างจริงอีกประเภทหนึ่งคือสองแบบ อันนี้คือประเภทคนที่ทำสมาธินะและหวังว่าการทำสมาธิของเรานั้นจะนำไปสู่การเห็นตัวเองเห็นได้สองแบบส่วนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยไม่เอาสมาธิมาร่วมใช้สติปัฏฐาน4เลยแล้วก็ไม่เอานิมิตเพราะมันไม่มีนิมิตอยู่แล้วแต่ใช้สัญญาเลยประเภทนี้เนี่ย ใช้ปัญญานำหน้าเหมาะสำหรับคนที่ทำสมาธิและไม่เกิดหรือเกิดแล้วไม่เอามาใช้ไม่มาร่วมแล้วเจริญสติปัฏฐาน4ล้วนๆวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีมีอีก2แบบ นะพิธีแรกเนี่ยอยู่ที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยใช้สมาธิร่วมทุกครั้งในการทำจะเป็นนิมิตก็ดีจะเป็นนิมิตมาเป็นร่างจริงก็ดีใช้สมาธิมามีบทบาททำไมคนนี้เนี่ยใช้สมาธิแล้วมีบทบาททำให้เข้าสู่เป้าหมายได้การที่คนนี้มีอย่างนี้คือการฝึกอย่างนี้ท่านคิดว่าการที่เราทำสมาธิมาก่อน แล้วสมาธิส่วนหนึ่งถึงจะออกจากสมาธิบ้างแล้วเนี่ยเขาเรียกอุปจารสมาธิมาใช้เนี่ยทำให้เกิดผลไปตามเป้าหมายได้ถึงเป้าหมายจะเป็น2อย่างก็จริงการที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสมาธิมีส่วนช่วยส่วนช่วยอย่างไรส่วนช่วยก็คือว่า ถึงแม้เราจะออกจากสมาธิมาเนี่ยยังไม่ได้ออกมาทั้งหมดมันยังมีค้างคาอยู่การที่จิตเรามีกึ่งหนึ่งสมาธิกึ่งหนึ่งสังกึ่งหนึ่งมีสมาธิกึ่งหนึ่งมีอารมณ์เนี่ยระหว่างนั้นน่ะเหมือนกับว่าการประคับประคองจิตหรือการทำงานของจิตเนี่ยรู้สึกเราประคองง่ายขึ้นกว่าที่เราไม่ใช้สมาธิร่วมเลยเหมือนกับว่าสมาธิเนี่ยไม่มีมาร่วมเลยเนี่ยมันประคองจิตได้ยาก เหมือนดิบเกินไปนะแต่ถ้ามีสมาธิมาช่วยกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งเราประคองเนี่ยเหมือนกับว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยสมาธิช่วยกึ่งหนึ่งเนี่ยเหมือนเราช่วยการที่ใช้สมาธิช่วยกับเรากึ่งหนึ่งเนี่ยเหมือนกับช่วยกันทำให้การประคองจิตนั้นง่ายขึ้นการง่ายอย่างนั้นการที่เห็นว่าง่ายอย่างนั้นเหมาะควรสำหรับประเภทนี้ก็จริงอยู่ ซึ่งคนประเภทนี้เนี่ยจะใช้สติหรือว่าการที่ไม่เอาสมาธิร่วมไม่มาร่วมเลยเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่า
ท่านถนัดอย่างนั้นนะท่านถนัดอย่างนั้นการถนัดอย่างนั้นเนี่ยท่านก็ใช้วิธีนั้นแต่เมื่อท่านถนัดอย่างนั้นใช้วิธีนั้นท่านจะคิดว่าวิธีนี้เนี่ยเท่านั้นวิธีอื่นไม่ก็ไม่ใช่ มันไม่ใช่ว่าวิธีนี้จะเป็นมาตรฐานจะเป็นมาตรฐานเฉพาะคนประเภทนี้เท่านั้นแต่จะไม่เป็นมาตรฐานอื่นสำหรับคนประเภทอื่นฉะนั้นจะไม่ตายตัวว่าวิธีนี้เท่านั้นวิธีอื่นไม่ก็หาไม่ได้ก็คือวิธีอื่นเนี่ยยังมีอีกว่าคนที่ไม่ใช้สมาธิร่วมแต่เอากิจเนี่ยอยู่ได้ก็มีอยู่ง่ายก็มี อยู่ยากก็มีเพราะว่าวิธีอื่นเขาก็ถนัดแบบวิธีอื่นฉะนั้นต่างคนต่างถนัดอย่าคิดว่าตนเท่านั้นเป็นมาตรฐานก็ไม่ใช่อันนี้ก็คงจะพูดถึงทุกจริตนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีสองจริตใหญ่ๆและก็สี่จริตย่อยๆนะประเภทที่หนึ่งเนี่ยที่บอกว่าใช้นิมิตเนี่ย นั่นคือประเภทที่หนึ่งนิมิตอย่างเดียวก็ทำให้จิตเนี่ยแกว่งได้ไม่สนิทเพราะไม่มีสติปัฏฐานประเภทข้อหนึ่งจุดสองเนี่ยก็คือนำนิมิตนั้นมาแปลงเป็นร่างจริงเขาเรียกว่า1.2ส่วนข้อสองจริงๆแล้วเนี่ยมี2.1กับ2.2 ประเภทที่สองนี่ก็คือไม่ใช้สมาธิร่วมเลยถึงแม้ว่าคนนั้นจะมีสมาธิมาก่อนก็ตามก็ไม่มาร่วมหรือบุคคลนั้นไม่เคยทำสมาธิหรือเคยทำแต่สมาธิไม่เคยเกิดหรือเคยเกิดแต่มันหายไปแล้วเขาก็อยู่ประเภทที่สองที่ว่าต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวเมื่อใช้ปัญญาร่วมกับสัญญาสามารถจะเอาจิตอยู่ได้ นั่นก็คือมาตรฐานของเขาอยู่ตรงนั้นฉะนั้นคนสองประเภทนี้ต่างกันในการอบรมไม่เหมือนกันแต่ว่าความถนัดแต่ละคนก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของคนนั้นก็แล้วกันอย่าคิดว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยเป็นมาตรฐานอย่างเดียวก็ไม่ได้ทีนี้เรามาดูที่ว่าประเภทที่สองเนี่ยไม่เอาสมาธิร่วมเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าประการหนึ่งก็คือว่าไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องใช้สมาธิมาร่วมอีกประการหนึ่งเขามีปัญญามากกว่ามากเกินไปที่จะรู้ว่าอะไรคืออะไรและอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่เราเจริญสติปัฏฐาน4โดยที่ไม่มีสมาธิร่วมนั้น นั่นหมายถึงความมาตรฐานที่สติปัฏฐาน4ที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้จะไม่มีสมาธิร่วมตรงนั้นเลยก็คือใช้สติเลยใช้สติกับปัญญาเขาเห็นอำนาจประโยชน์ว่าการใช้สติเนี่ยกับปัญญาเนี่ยเพียงพอสำหรับเขาที่จะเอาจิตนี้อยู่ในอำนาจได้ แล้วการที่เจริญสติปัฏฐาน4นั้นคนที่เจริญสติปัฏฐาน4ได้นั้นจะมีจิตมั่นคงมากที่สุดมากกว่าด้วยวิธีอื่นๆอันนั้นคือคนที่มีปัญญามากกว่าคือคนที่ถนัดปัญญาเนี่ยเขาจะเจริญตรงนี้แล้วก็การเจริญสติปัฏฐาน4กับเจริญมรรคเนี่ยอันเดียวกัน การที่เขาใช้ปัญญามองในเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็เห็นว่าการทำกรรมฐานที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งตัวเองเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรที่บอกว่ามีปัญญาแล้วก็การทำครั้งนี้เนี่ยเขาจะไม่ต้องใช้สมาธิเลยมาช่วยเลยเขาจะไปได้ไหม ถ้าเขาไปได้เขาจะมีมุมมองอย่างไรในการทำนั้นอันนี้คือประเภทที่สองว่า
เราจะต้องเห็นว่าการทำสติปัฏฐาน4จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาธิฌานเลยสมาธิไม่มาร่วมเลยกลายว่าสมาธินี้เป็นศัตรูซะเลยอีกที่ทำให้สติปัฏฐาน4เนี่ยดำเนินไปยากกลายเป็นปฏิปักษ์ อันนี้คือคนที่ถนัดสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาหนักปัญญาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิฉะนั้นถ้าใครพูดว่าต้องมีสมาธิก่อนเขาจะไปรู้แจ้งได้ก็ไม่ใช่มาตรฐานแต่มาตรฐานสำหรับคนนั้นต่างหากก็ถูกอยู่นะถูกทั้งสองทางคนไหนบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิ แค่ฉันจิตปกติเนี่ยใช้สติปัญญานี่ก็ไปได้แล้วนั่นก็ถูกของท่านนั่นก็คือมาตรฐานของท่านเขาเรียกว่า2มาตรฐานนะ2มาตรฐานคนไหนพูดถึงเรื่องสมาธินี่ท่านก็ไปได้เหมือนกันถ้าไปถูกนะถูกอย่างที่อธิบายไปแล้วส่วนคนบอกคนหนึ่งบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิมาช่วยมาร่วมท่านก็เป็นมาตรฐานของท่านเหมือนกัน แล้วท่านก็ไปได้ไม่ตำหนิกันถือว่าถูกทั้งสองทางสองมาตรฐานแต่ว่าประเภทที่สองนี้เนี่ยค่อนข้างจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรือว่ามีการมองมากกว่าเพราะอะไรเพราะท่านไม่ใช้สมาธิร่วมกายเห็นว่าสมาธิไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องใช้ เขาทำกันยังไงมองกันยังไงคือเขามองว่าหนึ่งต้องใช้ปัญญานำหน้าก่อนว่ากิเลสของเราทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราปล่อยจิตคิดไปข้างนอกแล้วก็มีภาพคนอื่นขึ้นมา ขณะใดที่จิตเราเนี่ยเกิดไปภาวะนั้นเนี่ยขณะนั้นจิตนั้นอยู่ในภาวะใดภาวะนั้นเป็นที่เกิดแล้วก็ภาวะเดียวกันจะต้องเป็นที่ดับด้วยหมายความว่าจิตเราเนี่ยมันเกิดกิเลสต่างๆเนี่ยเกิดในภาวะจิตปกติเช่นว่าเราอยู่ปกติเนี่ยเป็นเป็นขณะหรือเป็นระดับของจิตที่เกิดกิเลสเต็มที่ว่างั้นเถอะขณะนี้จิตเราไม่อยู่ในสมาธิเลยแต่เป็นขณะเดียวกันที่เกิดกิเลสมากที่สุดก็คือภาวะที่ไม่มีสมาธิเลยเป็นภาวะจิตที่ต่ำที่สุดเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดกิเลสที่สุดขณะที่เกิดนั้นคนที่มีปัญญามองว่า การเกิดกิเลสมีเหตุปัจจัยอยู่ว่าคนนี้ปล่อยจิตไปทางตาบ้างปล่อยทางหูจมูกลิ้นกายใจปล่อยไปแล้วก็เอาคนอื่นมาคิดการที่เราเอาคนอื่นมาคิดนั้นเมื่อคิดแล้วก็มีภาพขึ้นมาขณะที่เราเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็ยังเป็นสัญญาที่เราเก็บมาคุยมาคิดอีก กลายเป็นว่าเรื่องผ่านมาแล้วในอดีตก็เก็บมาคิดเรื่องอนาคตที่ยังไม่ถึงก็จะคิดเรื่องปัจจุบันเฉพาะหน้าก็กลับมาคิด3การเนี่ยมาสุมรวมที่จิตล้วนแล้วแต่ว่าคิดถึงคนอื่นทั้งสิ้นนี่เป็นสมุฏฐานของว่าอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นศูนย์รวมเป็นที่จิตไขว่คว้าเอามาจากตาหูเอามาเป็นอารมณ์ของจิตนี่คือภาวะที่จิตที่เกิดกิเลสมากที่สุดก็คือภาวะจิตปกติ ถ้าอย่างนั้นจิตภาวะปกติเป็นฝ่ายเกิดเราก็จะดับจิตในภาวะปกติเป็นฝ่ายดับให้ได้เมื่อเกิดตรงนี้เราก็ดับตรงนี้เราจะไปดับในสมาธิได้อย่างไรสมาธินั้นเป็นของที่ดีอยู่แล้วกิเลสไม่ได้เกิดตรงนั้นแต่กิเลสเกิดนอกสมาธินี้การที่เราจะสมาธิมาร่วม นั่นหมายถึงว่าเกาไม่ถูกที่ขันแน่คนมองเขามองอย่างนั้น
คันที่นี่แต่ไปเกาที่โน่นมันคันก็ไม่สนิทนักมันยังไม่หายเหมือนกับว่าเราคันตรงเนี้ยแต่เราไปเกาข้างๆหน่อยๆตรงจุดคันเนี่ยเราไม่เกาเต็มที่นะแต่เราไปเกาแบบเฉียวๆอ่ะมันเคลียร์ไหมล่ะแหมมันอีกสักนิดมันจะถึงเหมือนเราเกาหลังอีกจะถึงจะนิดหนึ่งไม่ถึงเอื้อมมือไม่ถึงมันยังคาใจอยู่นะมันยังคามันยังไม่เคลียร์นะ แบบนั้นเหมือนกับว่าจิตมันเกิดกิเลสมันอยู่ตื้นนะแต่เราไปดับอยู่ในสมาธิที่มีสมาธิเลี้ยงอยู่เนี่ยมันทําให้กิเลสเรามันไม่ได้ตรงเป้าเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าพุทธองค์ทรงกล่าวหรือว่าตัณหาเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นแหละเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นไฟลุกตรงไหนก็ดับที่นั่นอย่าไปดับที่อื่นตัณหาเกิดที่ไหนอ่ะ เมื่อตาไปทางเมื่อจิตไปทางตาแล้วไปเห็นอะไรไปเห็นรูปถ้าเรียกว่ารูปตัณหาจิตไปทางหูไปหาเสียงก็เรียกว่าสัทธตัณหานี่แหละตัณหาเกิดที่รูปรสกลิ่นเสียงเวลาดับก็ดับที่นี่ดับตรงนี้ดับขณะนี้มันเป็นการที่คนที่มีปัญญามองอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราเป็นว่าเราแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่คิดไปข้างนอกนั้นเราจะตัดซะเวลาคิดถึงใครเราจะตัดทั้งสิ้นแล้วเราจะคิดถึงเราสู้แทนหมายความว่าขณะใดจิตไปคิดถึงคนใครทั้งใครก็แล้วแต่คิดถึงอดีตอนาคตก็แล้วแต่เอาอะไรมาคิดก็แล้วแต่เราจะตัดทั้งสิ้นอารมณ์เหล่านั้นเราตัดผลเพิ่มของเขาเพราะการคิดแต่ละครั้งนั้นคือผลเพิ่มทําให้กิเลสเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วเราจะคิดถึงตัวเราเนี่ยเข้าสู้ในอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดเอาภาพเราเนี
เต็มหัวใจเราเอาละเราจะตั้งภาพเราสู้ด้วยการคิดถึงตัวเองสู้ภาพคนอื่นโดยตัดภาพคนอื่นทิ้งแล้วก็สร้างภาพตัวเองขึ้นมาแล้วก็พยายามเหนียวแน่นกับภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่ซะถ้าภาพเราเกิดขึ้นได้โตขึ้นมาได้สว่างขึ้นมาได้ชัดขึ้นมาได้เราก็จะฆ่าภาพเหล่านั้นได้กิเลสก็จะหมดเลย นี่คือแผนการลบของคนที่มีปัญญาเจริญแบบปัญญานำหน้าไม่ใช่สมาธิร่วมเขาจะมองกันอย่างนี้ซึ่งก็ถูกแบบนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบนี้ไม่ถูกนะแบบแรกก็ถูกแบบแรกแบบหลังก็ไปถูกแบบหลังฉะนั้นเราจึงนำทั้งสองมากล่าวเพื่อให้นักปฏิบัติได้เข้าใจว่าเราทำทั้งหมดเพื่อจุดยืนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่เรานำจิตตัวเองมาเจริญด้วยภาวะจิตปกตินะจึงเป็นสติปัฏฐาน4แบบสมบูรณ์เลยฉะนั้นสติปัฏฐาน4ไม่เรียกสมาธิปัฏฐาน4เรียกสติปัฏฐาน4ก็คือใช้ปัญญาแล้วก็ใช้สัญญาเหมือนกันสัญญาอย่างไรสัญญาว่าจิตของเรานะถ้าเราไม่ ไม่เจตนาหรือไม่เจาะจงจิตมันก็คิดสารพัดมันไปตามที่มันจะคิดทีนี้เราต้องจัดระเบียบใหม่ว่าเราจะให้เจ้าคิดตามภาษาเจ้าไม่ได้แล้วนะเพราะเจ้าคิดไปเจ้าก็คิดไปตามกิเลสของเจ้าบัดนี้เราจะห้ามเจ้าเสียแล้วให้คิดตามเราจัดให้เท่านั้น แล้วก็บังคับให้คิดในสิ่งที่เราต้องการนั้นเท่านั้นห้ามคิดอย่างอื่นที่ผ่านมาเราตามใจเจ้าคิดแล้วแต่เจ้าจะคิดเจ้าก็คิดไปทางที่ชอบที่ชอบเหลือเกินแต่บัดนี้เราจะตามเจ้าไม่ได้เราจะต้องจัดระเบียบกับการคิดของเจ้าว่าต้องคิดเรื่องนี้เท่านั้นห้ามคิดเรื่องอื่นจิตก็เลยถูกตีกรอบให้คิดในเฉพาะเรื่องด้านเรื่องเฉพาะด้านขึ้นมาไม่ปล่อยจิตไปสะเปะสะปะเหมือนเมื่อก่อน
คนเหล่านี้เนี่ยจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนใช้สัญญาเข้ามาร่วมว่าแล้วก็เขาก็ฉลาดว่าในบรรดากิเลสทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่ว่ามีสัญญาเป็นสมุฏฐานในบรรดาทางธรรมทั้งหมดก็มีสัญญาเป็นสมุฏฐานเหมือนกันในเมื่อสัญญาก่อให้เกิดกิเลสแล้วก็สัญญาจะเป็นตัวดับกิเลสได้ เวลาเกิดกิเลสก็เกิดด้วยสัญญาเวลาดับกิเลสก็ใช้สัญญานั่นแหละไปดับคนเหล่านี้ฉลาดในคลองแล้วก็มองออกว่าในอริยสัจว่าควรตั้งอย่างไรและก็ควรรู้ด้วยว่าการคิดอย่างไรเป็นกุศลและอกุศลเป็นอย่างไรคนเหล่านี้หนักปัญญาไม่เหมือนวิธีแรกแล้วสามารถจะเอาจิตนั้นอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอาศัยสมาธิมาช่วยเลย ท่านก็ไปได้นะก็ถูกแบบท่านฉะนั้นเราจึงนำสองวิธีเนี่ยมาบอกว่าวิธีแรกเนี่ย1.1 1.2 อนุจะหนึ่งก็คือนิมิตอย่างเดียวจุดที่สองก็คือเอานิมิตมาเป็นร่างจริงวิธีที่สองนี่ก็คือ2.1ก็คือวิธีที่เราใช้สัญญานำหน้าแล้วก็ใช้ปัญญาและใช้สัญญาใช้สติทำหน้าแต่2.2ก็ใช้ลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ไปแยกตรงปลายหน่อยหนึ่ง ตรงต้นเนี่ยไปเหมือนกันแต่ตรงปลายจะแยกกันหน่อยหนึ่งเท่านั้นเองนะก็กล่าวตอนต้นก่อนก็แล้วกันว่าวิธีที่สองนี่ก็คือว่าเราใช้มรรคเลยเพราะมรรคเนี่ยใช้ปัญญานำหน้าอยู่แล้วข้อหนึ่งสัมมาทิฏฐิเลยความเห็นชอบก่อนข้อสองแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายเลยฝ่ายหนึ่งก็คือกามกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายจิตออกนอกแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจิตเข้าในก็คือเนกขัมมวิตกมาแก้กามวิตกนั้นอัพยาบาทวิตกมาแก้พยาบาทวิตกนั้นอวิหิงสาวิตกมาแก้วิหิงสาวิตกนั้นกามวิตกก็คือการคิดเรื่องกามก็มีสัญญาเป็นสมุฏฐานสัญญาอะไรเล่า สัญญาว่าสมมุติว่าหญิงเนี่ยไปเห็นชายหรือชายไปเห็นหญิงแล้วก็เผอิญชอบเขาเมื่อเห็นเขาก็เอาเขามาคิดการที่เราเห็นเขาแล้วเอาเขามาคิดนั้นเขาเรียกว่ากามสัญญาการที่เราไปจดจําคนอื่นแล้วเอาคนอื่นมาคิดนั้นเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าสิ่งที่จดจํามาจําได้หมายรู้มา ฉะนั้นหญิงก็ดีชายก็ดีที่เราไปเอาตาไปเก็บเกี่ยวมาหูไปเก็บเกี่ยวจมูกลิ้นกายใจไปเก็บเกี่ยวกับคนรอบตัวเรามาหญิงเก็บเกี่ยวชายมาชายเก็บเกี่ยวหญิงมาแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาคิดการนำสิ่งนั้นมาคิดเขาเรียกว่าสัญญากามสัญญาสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้จดจำมาเมื่อหญิงก็ดีชายก็ดีนำสัญญานั้นมาประรบในใจ ว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้กามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดเวลาเกิดขึ้นแล้วย่อมงอกงามไพบูลย์เมื่อไพบูลย์แล้วก็กุ้มลุมเผาลนจิตใจคนนั้นให้รุ่มร้อนเมื่อรุ่มร้อนก็ทำให้คนนั้นเริ่มจะแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นเมื่อการแสวงหาเกิดขึ้นการสมาคมหรือการได้มาสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นมาอันนี้คือขบวนการของการไปของจิตมาจากสัญญา ฝ่ายเกิดจากสัญญาเช่นว่าเรานึกถึงเพศตรงข้ามการที่เรานึกถึงเพศตรงข้ามเพราะเราเอาเข้ามาคิดนี่คือมาทางตาทางหูจมูกหรือกายใจมาการที่เราคิดขึ้นมาทั้งแรกนั้นเราสังเกตเป็นภาพขึ้นมาใช่ไหมการตั้งภาพไว้นั้นภาพนั้นกว่าจะอุบัติภาพนั้นเกิดจากสัญญาก่อนสัญญาก็จะสร้างภาพขึ้นมา เช่นว่าเราตั้งภาพเพศตรงข้ามไว้นั่นแหละเขาเรียกว่ากามสัญญาเมื่อตั้งภาพแล้วขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นของกามมากที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆการเกิดของกามก็มากขึ้นตามลำดับอันนี้เป็นฝ่ายเกิดจากสัญญาเหมือนกัน สัญญานั้นเราไปเก็บเกี่ยวออกมาว่า
คนนี้ชอบอย่างเนี้ยนั่นก็คือราคะถ้าคนนี้ไม่ชอบคนนั้นก็คือโทสะคนนี้จะชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่คนนี้ก็คือโมหะนั่นเองสามอย่างในประจำวันของเรามีสามอย่างนี้เท่านั้นราคะโทสะโมหะนี่คือกิเลสของเราทุกคนนี่คือฝ่ายเกิดเกิดในจิตปกติ ทีนี้เราจะทําจิตปกติเนี่ยให้ไปอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เอาสัญญามาแก้กันนึกถึงเขานั้นเป็นกามสัญญาส่วนจิตเราเนี่ยมานึกถึงตัวเราเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะเช่นว่าเราเห็นหนังสือเห็นคนตายมาว่าโอ้คนตายเป็นอย่างนี้เนาะในหนังสือเป็นอย่างนี้เนาะสรีระมนุษย์เป็นอย่างนี้ เราจำได้จากหนังสือมาการจำนั้นเขาเรียกว่าสัญญานะสัญญาอโนนเขาเรียกว่ากามสัญญาอันนี้เขาเรียกว่าเนกขัมมะสัญญาหรืออสุภสัญญาเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามนะเนกขัมมะสัญญาออกจากกามก็คือการพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะทีนี้คนคนนี้คิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาเขามาคิดมากขึ้นมากขึ้นกิเลสก็เลยเกิดจาก จากเขานั่นเองจิตเรามีภาพเขาจิตเราก็เลยเกิดกิเลสมามากมายอันนี้คือฝ่ายเกิดต่อนี้ไปเรารู้ว่าฝ่ายเกิดนี่พึงห้ามเสียพึงระงับเสียอย่าคิดอย่างนั้นเลยต่อไปนี้เราจะสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็ปรารภให้มากจิตเราภาพเราถ้าภาพเราไม่มีเราก็สร้างขึ้นด้วยสัญญาก่อนว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหม อ๋อเคยเห็นเคยเหยจำได้ไหมจำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสิอย่างนี้เขาเรียกว่าสร้างอสุภสัญญาขึ้นมาสู้กับกามสัญญาอสุภะนี้เป็นอันเดียวกับเนกขัมมะสัญญานะอสุภะแปลว่าไม่งามเนกขัมมะสัญญาแปลว่าออกจากกามก็คือการพิจารณาอสุภะนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่านึกถึงตัวเอง แล้วก็สร้างภาพตัวเองขึ้นมาสู้กับนึกถึงคนอื่นสร้างภาพคนอื่นขึ้นมาให้มันหมดไปเอาภาพล้างภาพเนี่ยคนเหล่านี้จะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนพยายามหาอุบายคิดถึงตัวเองว่าตายอย่างน้นเน่าอย่างนี้ขึ้นอืดอย่างนั้นขึ้นอืดอย่างนี้นึกเรื่อยๆวันๆก็คุกกุ่นเรื่องนี้เรื่อยๆกลายเป็นว่าวันนี้ทั้งวันคิดแต่ตัวเองเป็นอสุภะกามก็ไม่ได้ช่อง เมื่อก่อนวันๆทั้งวันคิดแต่เรื่องกามกามก็ได้ช่องเนกขัมมะก็หายไปอยู่ที่ว่าวันหนึ่งเราจะให้จิตไปทางไหนคนที่มีปัญญาก็พยายามว่าจิตที่ออกมานอกไปคิดถึงคนอื่นนั้นเป็นอกุศลเราจะห้ามเสียทั้งสิ้นจิตฝ่ายหนึ่งมาคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายกุศลเราจะเจริญให้มากอบรมให้มาก แล้วเราจะเห็นเราพยายามจะสร้างภาพเราขึ้นมาด้วยอุบายเหล่านั้นแล้วก็ตั้งภาพเราไว้เป็นเครื่องอยู่ถ้าไม่ต้องเป็นเครื่องอยู่มันก็จะไปอยู่คนอื่นอีกเราก็ไม่เอาเราจะต้องให้อยู่ในตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนให้รักษาไว้โดยมีสมปทาน4ข้อมาว่าเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้น เพียรรักษาภาพที่เห็นแล้วรักษาไว้ให้พินโยภาพไม่ให้เลอะไม่ให้เลือนให้หายแล้วก็เพียรตัดภาพคนอื่นทิ้งไปเสียแล้วก็เพียรระวังเพียรระวังว่าเขาจะคว้ามาอีกเรื่อยๆก็อย่าว่าอยากให้คว้ามาเรื่อยๆให้ตัดตอนไปเรื่อยๆระวังทางหูทางตาจมูกทางกายใจที่เอาไปเอามา4อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมปทาน4ทำอย่างนี้แหละ เพียรทั้งกลางวันกลางคืนคนนี้สามารถจะไปได้ด้วยการใช้ปัญญาเป็นตัววิเคราะห์แล้วก็หาทางออกด้วยปัญญาการที่ไม่เอามาสมาการที่ไม่ได้เอาสมาธิมาช่วยเลยถือว่าคนนี้มีปัญญาก็เอาอยู่ได้แล้วก็เป็นอันว่าเป็นมาตรฐานสำหรับคนนี้กลายเป็นว่าเมื่อแรกๆเนี่ย เราใช้ปัญญากับสัญญาเป็นตัวอบรมว่าปัญญาของเรามองสอดส่องตลอดว่าทุกเกิด
เกิดด้วยเหตุใดและจะดับด้วยเหตุใดนะแล้วก็สัญญาที่นำปรารภนั้นเป็นสัญญาที่น้อมไปสู่ไตรลักษณ์ตลอดเขาก็จะตั้งด้วยอุบายอันชอบอยู่เสมอแล้วก็ทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนมาระยะหนึ่งต่อมาระยะหนึ่งเนี่ย สมาธิฌานเนี่ยก็จะเกิดขึ้นตามมาทีหลังเป็นสมาธิเดียวกันกับประเภทแรกที่ทำนั้นนะประเภทแรกที่ทำนั้นก็คือสมาธิฌานเนี่ยทั้งๆได้คนนี้ไม่ได้ทำฌานมานานเคยทำก็มีไม่เคยทำก็มีฌานก็จะเกิดทุกคนวิธีแรกเนี่ย ใช้ฌานใช้สมาธิฌานเนี่ยมาช่วยในการพิจารณาได้แต่ฌานอย่างเดียวไม่มีญาณไม่มีสติปัฏฐาน4ส่วนคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยใช้สติปัฏฐาน4อย่างเดียวไม่มีสมาธิมาช่วยเลยแล้วสมาธิก็จะมาทีหลังก็คือสมาธิฌานจะเกิดขึ้นกับการที่คนเจริญสติปัฏฐาน4มาระยะหนึ่ง แล้วฌานก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเหมือนกับว่าการเจริญสติปัฏฐาน4นี้โดยที่เราไม่ได้ใช้สมาธิมาเนี่ยเป็นศูนย์รวมของสมาธิทุกอย่างเกิดขึ้นฌานก็เกิดญาณก็เกิดซึ่งเป็นวิธีที่ใหญ่ที่สุดถึงได้บอกว่าวิธีนี้ใหญ่มากและมาตรฐานมากที่สุดและขณะที่เราพิจารณาตัวมากๆเนี่ยทั้งๆที่เราไม่ได้ทำสมาธิกับเขา เพราะว่าเราทำมาบ้างแล้วแต่เราไม่เห็นความจำเป็นว่าสมาธินั้นจะช่วยเราได้อะไรแล้วสมาธินั้นเกิดขึ้นมาทีหลังนี้กับมีปัญหากับการเจริญสติปัฏฐาน4เรามากมายกลายเป็นว่าเป็นตัวอุปสรรคซะด้วยซ้ำถามว่าอุปสรรคแบบไหนอย่างไรก็คือว่า เวลาเราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราไม่ได้ทำสมาธิเลยเราพิจารณาด้วยการที่ว่าแบ่งความคิดเป็น2ฝ่ายนั้นฝ่ายหนึ่งเป็นข้างนอกเราจะตัดเสียฝ่ายในคืนมาพิจารณาตัวเองเราจะเพียรสร้างขณะที่เราทำมาระดับหนึ่งเนี่ยระยะหนึ่งเนี่ยสมาธิฌานจะเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการที่สมาธิฌานเข้ามามากขึ้นทำให้ผลเสียของการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นผลเสียมากเลย เสียอย่างไรเสียก็คือว่าจิตมันจะมากด้วยสมาธิฌานแล้วเวลามากแล้วเนี่ยจิตมันจะขาวมันจะสว่างเพราะฌานเนี่ยมันสว่างเมื่อสว่างเข้ามามากๆเนี่ยจะทำให้ภาพเรานี่หายเลอะไปเลือนไปหายไปกลายเป็นว่ายิ่งสว่างเท่าไหร่ภาพเราก็จะหายด้วยความสว่างอันนั้น เป็นเรื่องที่หลายคนก็เข้าใจยากว่าเอ๊ะสว่างก็น่าจะชัดนะแต่ทำไมสว่างแล้วมันหาย คนบอกว่าเอ๊ะสว่างก็ยิ่งดีสิมันจะได้เห็นชัดคือความจริงมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่มันไม่เป็นอะถึงได้บอกว่าใครพูดอะไรเนี่ยขอพิสูจน์ก่อนเชื่อไหมว่าถ้าใครพิจารณาตัวเนี่ยถ้าสว่างมากเนี่ย ไม่ดีภาพเราจะหายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมุติว่าเราดูทีวีนะทีวีของเราเนี่ยทีวีของเราถ้าปรับแสงมากๆเนี่ยภาพมันเป็นไงมันจะแจ๊ดแล้วมันจะหายด้วยสิมันแสงมันมากภาพเราจะหายเลยภาพในจอก็เริ่มหายเพราะอะไรเพราะสว่างมาก แต่ถ้าเราปรับแสงเนี่ยให้น้อยลงหน่อยเนี่ยภาพจะคมขึ้นมาแต่ถ้าน้อยมากเกินไปก็จะมืดอีกแหละมันมีความพอดีอยู่ขณะหนึ่งว่าไม่สว่างเกินแล้วก็ไม่หลีเกินมันจะมีความพอดีว่าเหมาะกับสายตาที่หรือสีคมชัดหรือว่ามันเหมาะควรคือสว่างมากก็ไม่ได้มืดมากก็ไม่ได้พอดีพอดีเนี่ย ตรงนั้นแหละมันจะเห็นภาพเราชัดซึ่งฌานตัวนี้ทำให้เราเนี่ยจ้าเกินไป
ทำให้ภาพเราเนี่ยขาวนักปฏิบัติเห็นว่าเริ่มขาวแล้วต้องถอยจิตละต้องถอยออกจากจิตออกจากฌานเพราะฌานจะมาแล้วเมื่อถอยปุ๊บเนี่ยภาพเราจะเริ่มคมขึ้นมาเจริญไปก็ถอยไปเจริญไปก็ถอยไปเจริญไปก็ถอยไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าฌานคืออุปสรรค แต่ประเภทแรกนะฌานเป็นสิ่งที่มาช่วยไม่ใช่อุปสรรคเป็นตัวอุปถัมภ์ซะด้วยซ้ำวิธีแรกเนี่ยใช้ฌานอุปถัมภ์เลยให้เป็นนิมิตและเป็นนิมิตแล้วจึงจะเห็นร่างจริงเพราะถ้าไม่มีฌานนิมิตไม่เกิดเมื่อไม่เกิดจะทำเรื่องอื่นไม่ได้แต่วิธีที่สองฌานมาปัญหามากเลยไม่ได้เราจะว่ายังไงอะ อีกแบบแรกเนี่ยยิ่งฌานยิ่งดียิ่งมีฌานมากๆยิ่งดีเพราะจะมีการส่วนช่วยแต่วิธีที่สองยิ่งฌานมากยิ่งนั่นคือปัญหาจะทำให้เราไปไม่รอดแล้วหลายคนก็ไม่รอดเพราะฌานมันเข้ามายุ่งแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเสียรู้เสียรู้อย่างไรเสียรู้หมายถึงว่าการพิจารณาตัวของเราเนี่ยพิจารณามาลำดับ ต่อมาสมาธิฌานมากขึ้นมากขึ้นเองคนที่พิจารณานั้นปัญญาไม่มากพอก็เห็นว่าโอ้สมาธิฌานนี่มีความสงบมากเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแล้วก็มีความสว่างว่างสงบมากแล้วทำให้เรามีความสุขเราจะพิจารณาไปทำไมมากมายเราก็พิจารณามาเยอะแล้วนะ ถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยสมาธิเรานิ่งมากตอนนี้ฌานก็มาเยอะถ้าอย่างนั้นเราเสวยผลของฌานก่อนดีกว่าคนนั้นก็เลยละการพิจารณากายซะแล้วก็ไปเสวยสมาธิฌานซึ่งมันมีความสุขมากคิดว่าเราพอแล้วในการพิจารณาต่อมาคนนี้คิดว่าเราไม่พิจารณาต่อแล้วพอแล้ว เพราะเรารู้แล้วว่าร่างกายก็ไม่เที่ยงอยู่ดีพิจารณามากกว่านั้นก็ไม่มีผลอะไรมีเขามีปัญญาแค่นั้นเขาก็เลยแวะเข้าไปในฌานเมื่อฌานมาเนี่ยน้ำขึ้นก็รีบตักซะก็เลยเมื่อก่อนเราฝึกฌานแทบตายก็ไม่ได้หรือได้ก็หายไปแล้วบัดนี้เราไม่ได้ฝึกเลยกลับมาหาเราจะไขว่คว้าเอาซะไม่เสียเวลาเชื่อไหมคนนั้นอยู่ อยู่ไปเนี่ยไม่เกิน2 เดือนเดี๋ยวพังหมดเพราะฌานนั้นทำให้พังเมื่อเป็นอย่างนี้คนนั้นก็แวะเข้าไปในฌานนิ่งสงบเขาจะนิ่งได้ระยะแรกๆต่อไปชักจะเริ่มนิ่งไม่ค่อยได้ละจิตมันจะโยกโครงละเพราะอะไรเพราะกิเลสตัวเองยังละไม่ได้ไม่มากเลยเพิ่งจะเริ่มละมันยังเยอะเลยเหมือนก็เรียกว่าเราเป็นโรค แล้วเราก็ทานยาไปยาที่เราทานเข้าไปเนี่ยทำให้โรคมันอ่อนกำลังลงแต่มันยังไม่ตายรู้สึกว่ามันอ่อนกำลังเราก็คิดว่าเชื้อโรคอ่อนกำลังแล้วเนี่ยพอแล้วยาอย่ากินเลยแค่เราเลิกยาเท่านั้นเนี่ยเริ่มโรคที่อ่อนกำลังก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาอีกแล้วอย่างนั้นแหละเหมือนกันว่า เราพิจารณาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยฌานจะเข้ามาเยอะเลยเมื่อเข้ามาเยอะปุ๊บเราก็เข้าไปอยู่ในฌานเลยขณะที่เราเข้าไปอยู่ในฌานกิเลสเราต้องเยอะยังไม่ได้แก้ไขเลยแก้ไปนิดเดียวเองแล้วก็กำเริบออกมาแล้วก็ทำลายฌานนั้นให้พังไปซะปรากฏว่าฌานที่เราเคยได้นั้นก็หลุดมือไปอีกแล้วก็มากลับมาเห็นตัวก็ไม่เห็นแล้วฌานก็หายตัวก็หาย ตัวเราที่เคยอบรมก็หายคนนั้นเสียใจไม่เกิน2 เดือนบัดนี้กรรมฐานสลายหมดแล้วไม่เหลือสักอย่างเสื่อมสิ้นเขาต้องนับหนึ่งใหม่ นับหนึ่งใหม่อันนี้แหละทำให้ฌานเนี่ยทำให้ไปพัง เมื่อฌานเกิดขึ้นเนี่ยไปทำลายสติปัฏฐาน 4พังได้ตอนนี้นักปฏิบัติธรรมก็ต้องฉลาดเรื่องนี้นะที่ตมาเคยสอนเวลาฌานเกิดให้ถอยอย่างเดียวนะ
อย่าเข้าไปเราจะเข้าฌานตอนทีหลังตอนนี้เราขอถอยก่อนเพราะไม่อยากเข้าไปยุ่งและเมื่อฌานเข้ามาเนี่ยการดำเนินของเรานี่มีปัญหามากก็คือภาพของเราจะไม่เห็นมันจะสว่างไปหมดแล้วสว่างเนี่ยแทนที่จะทำให้เราภาพเราชัดกลับเป็นการทำให้ภาพเราพร่ามัวไปหมดเลยนะ เหมือนเราก็เดินไปถนนเนี่ยหรือเราขับรถไปแล้วมีรถคันหน้าเนี่ยเปิดไฟสูงมาแล้วสว่างเต็มหน้าเราบางคนบอกว่าสว่างเต็มหน้าก็ดีเราจะได้เห็นทางชัดปรากฏว่าเห็นชัดไหมไม่ชัดเลยกลับไม่ส่องมาเนี่ยเราชัดกว่าอีกแบบนั้นแหละมันเข้าตานะทำให้ตาเราไม่เห็น มันสว่างแบบนั้นนะฌานแบบนั้นนะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะพิสูจน์ได้หมดนะการปฏิบัติของเราก็จะพิสูจน์ได้แล้ววิธีที่สองเนี่ยเขาจะใช้สติปัฏฐานสี่ประการเดียวนะเพราะว่าเขามีปัญญามากเขาเอาอยู่ฉะนั้นมาตรฐานของข้อสองก็คือมาตรฐานของข้อสองแต่ถามว่าสองมาตรฐานเนี่ยอันไหนดี คือแล้วแต่คนถนัดนะถนัดสมาธิอย่างนี้ก็เอาสมาธิไปถนัดปัญญาก็เอาปัญญาไปก็แล้วกันแต่ถามว่าถ้าสรุปแล้วจริงๆนะอันไหนดีสู้ปัญญาไม่ได้ปัญญาดีที่สุดเพราะจิตจะมั่นคงกว่าการใช้สมาธิการที่เราใช้สติปัฏฐาน4เนี่ยโดยที่เราไม่ใช้สมาธิมาร่วมนะจิตมั่นคงสูงกว่าถ้าเอามาร่วมจิตไม่ค่อยมั่นคงเอ้า มันทำไมเป็นอย่างนั้นแทนที่ว่าสมาธิมาช่วยเนี่ยจะมั่นคงมากกับไม่ค่อยมั่นคงการที่ไม่มาช่วยเลยเนี่ยกับมั่นคงมากกว่าเนี่ยแปลกนะแทนที่จะกลับด้านกลับด้านกันนะว่าสมาธิมาช่วยเนี่ยน่าจะมั่นคงมากกับไม่ค่อยมั่นคงการที่เราไม่ช่วยเนี่ยมั่นคงสูงกว่าแทนที่จะไม่ค่อยมั่นคงกับมั่นคงสูงกว่า อันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกหลายคนอาจจะเข้าใจตรงนี้ยากทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเวลาฌานเกิดนะขออย่าเข้าไปเราอยากเข้าไปจริงๆเนี่ยเราเข้าทีหลังก็ได้ตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปเพราะเรามีภารกิจอยู่ข้างนอกนี้เราอย่าไปเข้าไหนสิ ข้างในเนี่ยเราเข้าทีหลังก็ได้ถ้าข้างนอกเราจบก่อนเราค่อยไปว่ากันข้างในตอนที่เราไม่เข้าฌานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่เอาเราเอาอยู่แล้วแต่ให้ถึงเวลาก่อนเวลานี้ยังไม่เหมาะสมที่จะเอาไม่ใช่ว่าไม่เอาก็คือไม่เอาเลยไม่ใช่นะเราเอาแน่แต่เราค่อยเอาทีหลังเขาคิดอย่างนั้นนะเขาทำหมดแหละเขาไม่ใช่ว่าไม่ทำ แต่เขาต้องทำเป็นลักษณะเป็นอย่างยามนี้เนี่ยเราต้องการเห็นแจ้งก่อนก็เอาเห็นแจ้งอย่างเดียวก่อนยามเราเห็นแจ้งจบแล้วค่อยทำฌานก็ทำฌานอย่างเดียวเลยแล้วจะหนีเราไปทางไหนล่ะเราอยากได้ก็ได้ตรงนั้นแหละเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่เอาแล้วก็จะไม่เอาอีกเลยก็ไม่ใช่เอาแต่ต้องเอาถึงเวลาก่อนอันนี้ก็คือว่าเราต้อง เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ฝึกไปตามความถนัดก็แล้วกันเนาะมีเรื่องเล่าว่านะมีเรื่องเล่าว่าอันนี้จะจริงแค่ไหนไม่รู้นะ
ว่าสุนทรภู่เนี่ยเวลาจะเขียนกราบก่อนเนี่ยต้องดื่มเหล้าก่อนนะต้องดื่มสุราก่อนแล้วดื่มสุราเนี่ยจิตมันจะแล่นความคิดมันจะพล่านแล้วแต่งกราบก่อนจะได้ดีนะเทคนิคฉะนี้สุนทรภู่เนี่ยต้องดื่มหน่อยแล้วสมองก็จะเล่นซึ่งเป็นมาตรฐานของสุนทรภู่ก็คือต้องมีสุราหน่อยอันนี้เรื่องเล่านะจะจริงแค่ไหนไม่รู้นะแต่สีปราดเนี่ยบอกว่าไม่ต้องกินเหล้าแต่ขอเจ้าชู้หน่อยแล้วความคิดมันจะพล่าน คนเจ้าชู้เนี่ยสำนวนอยู่แล้วเจ้าสำนวนอยู่แล้วก็จะเขียนกราบก่อนได้แต่ไม่ต้องมีเหล้าตกลงแล้วเนี่ยใครคือมาตรฐานนะใครคือมาตรฐานเราจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าสุนทรบอกว่าต้องมีเหล้าเท่านั้นถึงจะเขียนได้ก็มาตรฐานสุนทรภู่ แต่สีปราดบอกว่าต้องเจ้าชู้เท่านั้นถึงจะเขียนได้ก็มาตรฐานสีปราดแต่จะเป็นมาตรฐานกลางๆไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันว่าใครจะบอกว่าต้องมีสมาธิเท่านั้นแล้วเราจะเข้าสู่วิปัสสนาได้ต้องมีฌานก่อนก็เป็นมาตรฐานแบบนี้จะเป็นมาตรฐานทั้งหมดไม่ได้ ส่วนคนที่บอกว่าต้องมีปัญญาเท่านั้นพ่อมรรคเนี่ยขึ้นต้นด้วยปัญญาและลงท้ายด้วยสมาธิจะเอาสมาธิมาก่อนไม่ได้ต้องปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิจะตามมาทีหลังก็มาตรฐานแบบปัญญาฉะนั้นสองมาตรฐานแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้เราเนี่ยสามารถจะ เข้าถึงการพ้นทุกข์ได้ก็ถือว่าได้ฉะนั้นนักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยต้องเลือกอุปนิสัยของตัวเองว่าเราจะถนัดแบบไหนให้เอาแบบนั้นอย่าไปไขว้เขวกับการที่จะทำนู่นทำนี่ไปนะอันนี้ก็คือว่าสองมาตรฐานท่านจึงบอกว่า การที่จะฝึกที่จะเข้าสู่การมรรคผลนิพพานนั้นก็คือว่า1สมาธินำหน้าปัญญาตามหลังก็คือแบบแรก2ปัญญานำหน้าสมาธิตามหลังก็คือแบบที่2 2วิธีเท่านั้นเองเอาเป็นว่า2วิธีนั้นถือถูกต้องนะก็ใครจะถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นไป จะถือว่าอย่างนั้นเป็นที่ถนัดของเราเราก็พอใจแล้วแต่ทั้งหมดทั้งสองวิธีนี้จุดประสงค์เดียวกันก็คือเห็นกายนี้เท่านั้นเหมือนสุนทรภู่กับสีปราดเนี่ยจุดประสงค์เดียวกันก็คือให้เขียนกราบก่อนได้พอเท่านั้นอย่างอื่นไม่สนแล้วว่าจะเจ้าชู้หรือจะสุราก็ไม่รู้ละ อันนี้คือเรียกว่าจุดหมายเดียวกันแต่ที่มาต่างกันนะการเดินทางต่างกันแต่จุดหมายเดียวกันฉะนั้นจุดหมายเดียวกันก็คือต้องเห็นร่างกายนี้เท่านั้นถามว่าเห็นร่างกายนี้เท่านั้นมีการดับทุกข์ได้หมายความว่าดับอย่างไรคือถ้าเกิดว่าเราเห็นกายขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ถามว่าการเห็นกายเนี่ยอะไรเห็นจิตเห็นตัวจิตเนี่ยเป็นตัวเห็นขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นคนอื่นนะอะไรเห็นนะก็จิตเห็นเหมือนกันถ้าเราเห็นคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณ6 แต่ถ้าเราย้ายวิญญาณ6มาเกิดในตัวเองเนี่ยตัวเราซะเขาเรียกว่าญาณทัศนะ
ถ้าเราเห็นตัวเองได้วิญญาณหกเราถึงจะดับได้มีผลว่าถ้าเราเห็นตัวเองได้นั่นหมายถึงว่าจิตเราจะไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเห็นไม่ได้ก็ไปแน่ถ้าเห็นได้ต้องหยุดแน่เราหวังผลอย่างนั้น ฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าใครเห็นตัวเองได้จิตของเราก็จะไม่มีคนอื่นเข้ามาอยู่ในใจเราเราก็จะมีเรานี่แหละอยู่ในใจเรากิเลสเราจะไม่มีภาพคนอื่นเลยกิเลสก็จะสิ้นจากใจเราได้นี่คือการมองผลอันเกิดจากว่าเมื่อเราเห็นตัวเองได้ผลของเขาจะมีอะไรบ้างที่จะตามมาเขาประเมินผลออกมาแล้วว่า ถ้าจิตเราไม่เห็นตัวเองได้จิตเราก็ไร้เขตแดนมีแต่ภาพคนอื่นครองใจเราเราก็กลายเป็นคนเก่าแต่ถ้าเราเห็นได้เห็นตัวเราได้เราก็จะเอาภาพเราเป็นเครื่องอยู่ของจิตแทนภาพทั้งหมดได้จิตของเราก็จะหลุดพ้นจากภาพเขาเหล่านั้นและจิตเราจะหนึ่งเดียวเพราะเราคนเดียวมีภาพเราเดียวเราก็หนึ่งเดียวนั่นคือชัยชนะ จิตเราจะไม่อยู่ในโลกใบนี้อีกต่อไปโลกใบนี้จะหาจิตเราไม่เจอแน่นอนเราก็คือพ้นโลกนั่นหมายถึงว่าเรามีสมาธิตลอดเวลาถ้าเราอยู่ในภาวะนั้นจิตเราก็หนึ่งเดียวตลอดได้โดยที่เราไม่จำต้องนั่งสมาธิเลยก็ตามจิตเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวคนเขามองผลออกจากนั้น เขาสามารถจะประเมินผลงานว่าอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการเห็นตัวเองนั้นเป็นผลที่ยิ่งใหญ่มากทำให้เราเนี่ยดับตาดับหูจมูกลิ้นกายใจให้หมดเลยได้ในที่สุดจิตเราไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจและจิตเราจะไม่มีรอยรั่วเลยตลอด24ชั่วโมงตลอดทุกเวลานาทีในชีวิตของเราจะไม่มีจิตรั่วอีกแล้ว นั่นหมายถึงว่าเราชนะงานนี้แสดงว่าการเห็นตัวเองนั้นไม่ใช่ผลอันต่ำต้อยบางคนก็ว่าเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ตัวเราไม่จำเป็นต้องเห็นก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคนนั้นไม่รู้จักผลของเขาที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นอย่างที่เคยบอกแล้วว่าการเกิดกิเลสนั้นเนี่ยอย่างเช่นว่า ผู้หญิงมีภาพผู้ชายไปนั่งในใจภาพผู้ชายนั้นแหละจะบีบคั้นจิตผู้หญิงคนนั้นให้รุ่มร้อนด้วยภาพนั้นผู้ชายมีภาพผู้หญิงนั่งอยู่ในใจผู้หญิงคนนั้นก็จะบีบใจของผู้ชายคนนั้นให้รุ่มร้อนเหมือนกันแสดงว่าภาพคนอื่นนั้นทำให้จิตเรารุ่มร้อนด้วยราคะบ้างด้วยโทสะบ้างด้วยโมหะบ้างแต่ถ้าภาพนั้นเป็นภาพของตัวเอง ราคะก็เกิดไม่ได้โทสะก็เกิดไม่ได้โมหะก็เกิดไม่ได้มีหนำซ้ำการเห็นตัวเองก็เองก็เบื่อตัวเองมากพอมันเป็นทางออกที่สวยหรูที่เรามองเห็นอนาคตว่าเราต้องออกทางนี้ราคะก็จะสิ้นไปจากเราโทสะโมหะก็จะไม่มีแก่เราแล้วจิตเราก็มีเราคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นควรจะมีภาพของเราคนเดียว ซึ่งการทำวิธีนี้เนี่ยทำให้วิญญาณหกของเราดับสนิท
เมื่อวิญญาณดับเพราะอะไรเพราะสังขารดับความปรุงแต่งเราจะไม่มีสังขารดับเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจก็คือการรู้แจ้งคือวิชาเพราะวิชาเราถูกทำอวิชาถูกทำลายวิชาก็เกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปเราจะไม่มีการอย่างสุขันเราจะไม่มีแน่นอน ชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายนี่คือการเห็นตัวเองแจ้งก็จะมีผลอันนี้ออกมาว่าชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายเพราะวิญญาณเราไม่มีแล้วเมื่อวิญญาณไม่มีการอย่างสุขันคือนามรูปจะไม่มีขึ้นมาเมื่อนามรูปไม่มีขึ้นมาสลายตนะย่อมไปปรากฏวงของปฏิสุมุบาทต้อง ถูกสลายแน่ฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านมีภาพของท่านภาพเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตจิตของท่านจึงไม่อยู่ในโลกนี้ใบนี้เดินก็ช่างนั่งก็ช่างนอนก็ช่าง24ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นภาพคนเดียวเขาเรียกว่ากายเดียวจิตเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนสองเที่ยวไปในโลกเขาเรียกว่านี่คือชัยชนะ คนที่ชัยชนะหรือพระยาเจ้าจะเป็นอย่างนี้หมดเลยไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนั่งไม่นั่งไม่มีผลเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่มีภาพใครมีแต่ภาพคนเองเพราะเราสร้างภาพเรามาสู้ภาพเหล่านั้นจนภาพเราชนะน่ะวันๆมีแต่ภาพเราทั้งวันทั้งคืนไม่มีภาพใครทั้งสิ้นและเราก็ไม่ยอมภาพใครมาปรากฏอีกแล้วเพราะภาพเราแจ้งชัดหมดเลยชัดจนถุงขน ทุกอนูเนี่ยชัดหมดเลยแล้วก็จะชัดอยู่เนี่ยทุกวันจนถึงวันตายนั่นคือเครื่องอยู่นะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีสุดยอดจิตไม่แกว่งเพราะว่าจิตนี้เอาร่างกายจริงไม่เอานิมิตร่างกายจริงเนี่ยเกิดจากสัญญาคือสัญญามาเป็นร่างจริงเลยแต่วิธีแรกเนี่ย สัญญามาเป็นนิมิตนิมิตก็เป็นสัญญารูปแบบหนึ่งแล้วก็เป็นร่างจริงอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นทางที่อ้อมไปก่อนจะทำเรื่องนี้ก็คือหนึ่งฝึกสมาธิให้ได้ก่อนชำนาญก่อนสองสร้างนิมิตสามแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงดูขั้นตอนแล้วมันอ้อมอ่ะเข้าใจไหม แต่วิธีนี้เนี่ยตรงเลยเอาร่างจริงเลยเอาสัญญาเลยไม่ต้องใช้นิมิตแล้วจิตมั่นคงสูงกว่าเยอะแล้วรัดตรงดีกลายเป็นว่าสมาธิไม่ต้องฝึกไม่ได้หมายถึงว่าไม่ฝึกแล้วจะไม่ได้สมาธิก็ไม่ใช่ได้สมาธิมากกว่ามากกว่าฝึกอยู่ช่วยซ้ำเขาเรียกว่า ใช้ปัญญาคือวิธีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจริญสติหรือเรียกอย่างเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่เพราะในภาวะจิตแบบนี้เนี่ยจิตไม่มีสมาธิเนี่ยอะไรจะทั้งเรื่องอะไรจะเป็นเครื่องทำงานของจิตก็คือสติกับปัญญาและสติปัญญาเนี่ยเป็นตัวทำงานทั้งหมดจึงเรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ย มีสติกับปัญญาเพราะว่าจะพูดสมาธิเนี่ยอุปจาอัปปนาท่านไม่เอาเพราะว่าไม่เห็นความจําเป็นว่าต้องเอาเพราะกิเลสมันเกิดตรงนี้แก้ตรงนี้ส่วนสมาธิลึกไปแล้วตรงนั้นไม่ต้องแก้ซึ่งวิธีหลังเนี่ยก็ถูกแบบวิธีหลังแต่มาตรฐานกว่านะจะมาตรฐานมากจริงๆนะก็คือวิธีหลังเพราะว่าเวลาทําได้เนี่ย มันกิเลสละตาลืมๆเนี่ยตาลืมๆนี่เนี่ยตัดได้แล้วเวลาละแล้วเนี่ยการตกค้างของกิเลสเนี่ยไม่ค่อยมีแต่วิธีแรกเนี่ยระวังให้ดีกิเลสซ่อนตัวอยู่เยอะค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าไม่ละเอียดจริงตกค้างได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าวิธีแรกสมาธิเข้ามาเจือเนี่ยมันทำให้การเห็นกิเลส
ได้น้อยลงเหมือนกับว่าน้ำมาปนเนี่ยทำให้เราจับปลาได้ไม่หมดแต่เมื่อใดน้ำไม่มีเนี่ยปลาหมดแน่แต่ถ้าเราจับปลาเนี่ยทั้งที่น้ำยังไม่แห้งเนี่ยน้ำยังมีอยู่เนี่ยโอกาสที่ปลาหลงเหลือนี่สูงเขาเรียกว่าการที่จะให้สมาธิมาเจือกับจิตเรามากเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นกิเลสเราที่แท้จริงเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นยาก เพราะว่ากิเลสที่แท้จริงเนี่ยถ้ามีสมาธิเจือมันมองเห็นยากแต่ถ้าไม่มีสมาธิมันเห็นจะเลยแล้วจะไม่ตกค้างเพราะว่าคนที่ใช้สติเนี่ยกิเลสตกค้างยากเพราะว่ามันไม่มีสมาธิมาเจือแล้วมาปนอันนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าสมาธิมาปนเนี่ยทำให้เรามองเห็นกิเลสเรายากเนี่ยโอกาสตกค้างก็สูง แต่วิธีหลังเนี่ยตกค้างไม่มีค้างเท่าไหร่ก็เห็นหมดแหละมันจะเห็นนะให้เราเห็นได้นะก็วิธีแรกเนี่ยค่อนข้างจะเร็วแต่วิธีที่สองค่อนข้างจะช้าเร็วแต่ไม่ผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช้ากับผลดีก็เลือกเอาเนาะ เลือกเอาช้าหน่อยเพราะว่าใช้สติกับปัญญาเยอะแต่ชัวร์นะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเขาจะแน่นแต่ค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆซึมค่อยๆสับเหมือนน้ำซึมบ่อทรายนะค่อยๆซึมไปทีแรกเนี่ยเหมือนกับว่าทำสมาธิเหมือนไฟไม่ฝ่างปุ๊บวาบเปลวไฟสูงแต่ว่ามอดเร็ว แต่วิธีหลังเนี่ยไฟสุมขอนเหมือนกับว่าค่อยๆกินไฟไม่ค่อยลุกแต่ไม่ได้นานแต่ไหม้แล้วเนี่ยสนิทดีเขาเรียกไปเรียบๆเรื่อยๆไฟสุมขอนไม่วูบไม่วาบอย่างเงี้ยก็กินขอนไม้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็หมดนะ ก็แล้วแต่นะแล้วแต่อันนี้ก็เอาความถนัดก็แล้วกันอย่างว่าจะว่าเข้าข้างก็ว่าเข้าข้างของคนสอนมากกว่าคนสอนอย่างไรก็มักจะเชียร์การกระทําแบบนั้นแต่นักปฏิบัติทั้งหลายก็มองเอานะมองแต่นี้เรามาตีแผ่ดูว่าพูดให้ฟังเนี่ยบางครั้งญาติโยมก็สงสัยว่าทําไม อาจารย์จรัญเนี่ยสอนเนี่ยบางครั้งก็บอกให้ไม่เอาสมาธิเลยบางครั้งก็ว่าเอาก็ได้มันเป็นยังไงเอาก็ดีเอาก็ได้แล้วไม่เอาก็ได้มันยังไงนะก็พูดให้กระจ่างแล้วก็นําเรื่องนี้มาพูดเลยนะก็ให้เห็นภาพว่ามันมีได้ทีนี้เราเนี่ยจะหาจุดยืนอย่างไรว่าการปฏิบัติของเราจะหาจุดยืนอย่างไร ว่าเราจะเหมาะสมแก่การปฏิบัติแบบไหนก็เอาตรงนั้นไปหรือว่าไม่เหมาะสมสักอย่างหรือไม่เอาสักอย่างต้องเอานะคนอยากรู้ไงว่ามันยังไงเนาะสมาธิจะมาให้ทำสมาธิแล้วจะให้มันรู้เห็นเองเนี่ยมันไม่เองนะมันต้องมีการเจาะจงด้วยนะ ที่บอกว่าทําไปเลยเดี๋ยวก็เห็นเองมันไม่ใช่มันมีการเจตนาแล้วก็มีสัญญามีพิเศษเข้าไปมันถึงจะไปตามนั้นเหมือนไม่ใช่ว่าไฟไหม้ไฟไหม้เองเดี๋ยวก็ไม่ไปเองเดี๋ยวก็ไม่หุงต้มเราเองไม่ใช่นะหุงต้มก็ไฟเราก็เฉพาะหุงต้มไม่อื่นก็ไม่อื่นไปมันต้องเจาะจงเฉพาะด้านเฉพาะงานไม่ใช่จะไหม้ไปเรื่อยไปเทื่อย ฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าการต้องจัดระเบียบเหมือนกันว่าเราจะให้เห็นอะไรจะไปทำอะไรมันอยู่ที่เจตนาเราเหมือนกันไม่งั้นไม่ไปตามนั้นเลยเราก็พบจุดจบไม่ได้นะทีนี้ว่าการที่เราเห็นตัวเองได้เนี่ยเราต้องเห็นด้วยตาในตาในจะเปิดครั้งแรกเนี่ยเราต้องใช้สัญญาก่อนก็คือว่าเราจะต้องนำเรื่อง เราเห็นที่อื่นมาก่อนเช่นเห็นคนอื่นมาก่อนว่าเราเห็นในหนังสือไหมหรือเห็นคนตายจริงก็จำภาพได้แล้วเวลานึกเนี่ยนึกถึงตัวเองเป็นเหมือนภาพนั้น
แล้วก็ทําอย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเดินดูนั่นนอนเหมือนเราเป็นซากศพเคลื่อนที่คนไหนชอบเรื่องศพเน่าๆก็เอาเน่าๆไปบางคนไม่ชอบก็เอาร่างสดๆก็เอาสดๆไปได้ทั้งนั้นเนี่ยขอให้เป็นร่างตัวเองก็แล้วกันนะแล้วแต่หาอุบายมาว่าเราจะอุบายแบบไหนเมื่อทําไปแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะสร้างความเห็นขึ้นมาแล้วก็รักษาความเห็นไว้อยู่เนืองนิดกิเลสเราก็จะน้อยลงน้อยลงภาพเราเกิดกิเลสก็จะดับลงไปภาพเขาเกิดกิเลสเราก็จะโผล่ออกมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อมันเกิดด้วยภาพนี่เองแล้วเราจะทำลายภาพทั้งหมดเนี่ยให้ออกจากจิตเราให้เหลือแต่ภาพเราไว้ภาพเดียวให้ได้ นั่นคือเป้าหมายของเราชัยชนะเราจะอยู่ตรงนั้นเมื่อเราพิจารณาตัวอย่างนี้เนี่ยการเห็นตัวเองก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีผลว่าเห็นตัวเองขึ้นมาเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยเราสังเกตเห็นตัวเองได้เนี่ยราคะก็ไม่เกิดโทสะก็ไม่เกิดโมหะก็ไม่เกิดไม่เกิดทุกกิเลส ทำให้เราได้เห็นว่าโอ้จิตตัวเองเนี่ยแล้วก็จิตที่คิดดีเท่านั้นอยู่ในตัวเราจึงเรียกว่าเป็นฝ่ายกุศลจิตคิดออกนอกตัวไปหาคนอื่นนั้นเป็นฝ่ายอกุศลนะสังเกตไหมว่าจิตอยู่ในตัวเราปุ๊บมันจะนิ่งทันทีเลยแต่เราอย่านิ่งตามนะอย่านิ่งตามให้พา ทัวร์ไปในร่างกายเราเนี่ยพาท่องเที่ยวไปในตัวเราให้มันเห็นแจ้งอย่านิ่งตามเราหยุดเมื่อไหร่เขานิ่งนาทีเนี่ยอย่านิ่งตามถ้านิ่งไม่เจริญเพราะเราเคยฝึกนิ่งมานานแล้วก็ไม่เจริญเราจะต้องไม่นิ่งถ้านิ่งนั่นหมายถึงว่าเราไม่คืบหน้าเลยฉะนั้นจึงต่างจากการทำสมาธิสมาธิเนี่ยถ้าใครนิ่งได้ถือว่าเจริญนะ ถ้าใครไม่นิ่งถือว่าไม่เจริญนะมันกลับด้านกันนะสมาธิเนี่ยถ้าใครนิ่งได้คนนั้นแน่ดีแต่สำหรับการอบรมมรรคเนี่ยอบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าใครนิ่งเนี่ยไม่ได้ถือไม่เจริญแต่ถ้าใครคิดอยู่ในตัวเรานั่นแหละดีกลับด้านกันนะกลับด้านอันนั้นคิดดีมันไม่คิดไม่ดีแต่อันเนี้ยคิดไม่คิดไม่ดีคิดกับดี มันก็เลยคนละอย่างกันทีนี้เมื่อเราเห็นตัวเองขึ้นมาภาพเราก็จะปรากฏและรักษาภาพเราให้เป็นเครื่องอยู่เมื่อภาพเราเป็นเครื่องอยู่ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็เริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาโอ้เราไม่มีอะไรถึงกับร้องไห้สังเวชตัวเองว่าเราไม่มีอะไรเลยมีแต่อุจจาระปัสสาวะ เราไม่มีอะไรหลังจากนั้นเราก็เห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นความเป็นธาตุแท้ของตัวเองว่าทำไปทำมาเราดูร่างทั้งร่างเป็นของว่างเปล่าหาตัวตนไม่ได้เป็นแค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งหาเป็นชิ้นเป็นอะไรล่ะไม่ได้เมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เกิดการสลดสังเวชร้องไห้ว่าเราไม่มีอะไร ทีนี้มันก็จะมีผลว่าถ้าร่างเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งไม่มีอะไรตาของเราก็ไม่มีอะไรสิแน่ไปเกี่ยวถึงโน่นอีกนะเขาเรียกว่าเห็นขันธาตุอายตนะว่าอายตนะทั้ง6เราเนี่ยเมื่อตัวนี้ไม่เที่ยงตาจะเที่ยงได้อย่างไรตัวไม่เที่ยงหูจะเที่ยงได้อย่างไรจมูกลิ้นกายใจจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อตัวก็ไม่เที่ยงตาหูก็ไม่เที่ยง ควรหรือหนอที่เราจะเอาจิตไปฝากไว้ที่โน่นที่นี่กับอย่างอื่นจิตก็ตอบว่าไม่ควรถ้าทำอย่างนั้นก็เท่ากับเราโง่ในเมื่อเราไม่เที่ยงตัวไม่เที่ยงตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงก็ไม่ควรที่จะเอาจิตไปฝากไว้กับอะไรภายนอกก็ฝากไว้ที่ตัวเองนี่แหละถ้าฝากนอกนั้นเราก็หลงแล้วสิฝากไว้ตัวเองก่อนแล้วตัวเองก็จะรอวันตายแล้วก็ทิ้งกันวันตายในอีกทีหนึ่ง ระหว่างไม่ตายเราก็อยู่ด้วยกันก่อนถ้าไม่อยู่ด้วยกันเราก็จะกลับเป็นคนเก่าคนเก่าเป็นเช่นไหน
คนเก่าก็คือกายอยู่นี่จิตอยู่โน่นจิตอยู่ที่หนึ่งกายอยู่ที่หนึ่งมันก็แยกกันอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเรามาอยู่ด้วยกันเราก็เป็นคนใหม่ที่กายกับจิตไม่แยกกันแล้วก็รอวันตายนี่คือคนใหม่ไม่ใช่คนเก่าคนเก่าเราก็ไม่เอาอยู่แล้วจิตอยู่ที่หนึ่งตัวอยู่ที่หนึ่งมันวุ่นวายนี่คือการเห็นแจ้งทำให้เราได้มีผล เข้าไปรู้ถึงธาตุแท้ของเราว่าตัวเราไม่เที่ยงหูตาไม่เที่ยงจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงควรหรือหนอที่เราจะเอาจิตไปไว้กับอะไรในโลกนี้จิตก็ได้คำตอบว่าไม่ควรถ้าทำอย่างนั้นเราก็โง่แล้วก็เคยโง่มาแล้วนะแล้วจะโง่ต่อไปหรือก็เมื่อก่อนโง่มาแล้วก็หมายถึงว่าเราเอาจิตไว้กับใครๆทั้งนั้นเต็มไปหมดเลย ก็เคยทำมาแล้วก็ทำตรงนั้นเองถึงจะมาแสวงหาตรงนี้แล้วจะกลับไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรเราก็กลับเป็นคนเก่าสินี่คือเหตุผลรองรับว่าการเห็นตัวเองนั้นมีคุณค่าอย่างมากมายฉะนั้นถึงเรียกว่างานนี้เนี่ยเราต้องเห็นตัวเองไม่เห็นตัวเองไม่รู้จะไปเห็นอะไรธรรมะนะอย่างพระที่บวชมาเนี่ย บวชปุ๊บท่านก็ให้เห็นผมนะให้ขนเล็บฟันหนังนะให้เห็นผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นตรงนี้ไม่ให้เห็นอย่างอื่นอันนั้นก็พระที่บวชมาทุกองค์ก็ได้รับอยู่แล้วแต่จะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ถือว่าพุทธองค์ก็ทรงให้เราทุกคนได้เห็นตัวเราเองตัวเองเห็นยากนะ ไม่ใช่เห็นง่ายนะแต่คนอื่นนะเห็นง่ายนะง่ายง่ายปั๊บโผล่แล้วโผล่ระดับไม่ลงด้วยสิภาพตัวเองนะมันคอยจะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นสักทีนะมันค่อยจะโผล่ตัวเองมองยากเพราะเราห่างเหินตัวเองมานานนะที่บอกว่านกไม่เห็นฟ้านั่นแหละก็อยู่บนฟ้านั่นแหละปลาไม่เห็นน้ำก็อยู่ในน้ำ นะใช้เดินไม่เห็นดินแต่ก็อยู่กับดินนั่นเองอยู่ที่จนไม่เคยเห็นนะเราอยู่กับเราไม่เคยเห็นกันแต่คนอื่นไกลๆเห็นได้เห็นดีนะตัวเราก็ไม่มองไม่เห็นมันเจ็บใจนะเจ็บใจฉะนั้นทางเส้นนี้เนี่ยจึงเป็นว่า เราไม่แค่ทำสมาธิอย่างเดียวเราต้องเห็นแจ้งตัวเราฉะนั้นการเห็นแจ้งตัวเรานะจะใช้สมาธิมาเห็นก็ได้ไม่ใช้ก็ได้มีอย่างนั้นด้วยไม่ใช้ก็ได้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถือว่าเห็นได้ก็ถือว่าจบถ้าไม่เห็นก็ถือไม่จบ นั้นจุดหมายปลายทางของการทำทางเส้นนี้นี่ก็คือว่าเราต้องการเห็นตัวเองถ้าเราเห็นตัวเองได้ก็จะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือเห็นแจ้งตัวเราแล้วการเห็นแจ้งตัวเรานี่มันก็จะแจ้งสว่างทั้งล่างเลยนะเหมือนเรานี่มีแสงออกทั้งตัวแต่เจ้าตัวเห็นตลอดนะแต่คนอื่นก็คือต้องมีตาในหน่อยจึงจะเห็น ต้องตาสมาธิเนี่ยก็เห็นอยู่นะแต่ตัวเองก็เห็นตัวเองอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะหาคำตอบได้ในตัวเราก็คือเห็นเราเมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็มีผลอย่างที่บอกว่าละสักกายทิฏฐิได้เมื่อเราเห็นร่างนี้ไม่เที่ยงก็เห็นตาหูไม่เที่ยงเมื่อเห็นตาหูไม่เที่ยง ก็ไม่ควรที่จะเอาจิตไปผูกไว้กับอะไรทำให้จิตของเราเนี่ยมัธยัสถ์ดับลงไปว่าตอนนี้ไปเราไม่เอาจิตไว้กับใครแล้วเนาะไว้กับตัวเองพอเพราะไว้กับใครก็ทุกไปหมดและเราก็ไม่ได้อะไรเราเอาไว้ที่ตัวเองเมื่อตัวเราเนี่ยเห็นอย่างนั้นจิตก็เลยสงบระงับ แล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้มีปัญญาว่าตัวไม่เที่ยงตาหูไม่เที่ยงก็สมควรไหมที่เราจะเอาจิตไว้กับอะไรจิตเราก็
เห็นว่าไม่ควรเมื่อไม่ควรก็ปิดตัวเองลงตอนนี้ไปเราจะไม่ให้จิตของเราอยู่ไหนอยู่กับตัวเองเท่านั้นแล้วการเห็นตัวเองนี้ตลอดเวลาทุกเวลานาทีเดินจะยืนจะนั่งจะนอนการพลั้งเผลอก็จะไม่มีสติเราก็ต่อเนื่องเป็นอันเดียวกัน ในที่สุดแล้วจิตเราก็มั่นคงมาเป็นสมาธิตลอดเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรมีทุกข์กับทุกข์เท่านั้นที่เห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจึงไม่หมายมั่นอะไรทั้งสิ้นจิตเราก็จะหนึ่งเดียวเมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเราเบื่อหน่ายเราเท่าไหร่ก็เบื่อหน่ายโลกไปด้วยเบื่อหน่ายโลกก็คลายโลกคลายโลกก็คลายอารมณ์คลายอารมณ์ก็คลายหญิงคลายชายอันเดียวกันคลายไปในที่สุดก็หมดได้ จิตคนนั้นก็กลายเป็นจิตที่หนึ่งเดียวการที่จิตอยู่หนึ่งเดียวตรงนั้นทำให้จิตของเรานั้นเป็นจิตที่รู้แจ้งจิตของเราเป็นผู้ที่ไม่มีไปไม่มีมาเป็นจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหว เมื่อเราไปถึงตรงนั้นเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายเราก็สิ้นสิ้นเลยนะการสิ้นความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยสิ้นอย่างไรบางคนอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจเรื่องพระอริยเจ้าว่าท่านละสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยท่านใจของท่านจะอยู่อย่างไรก็จะขอบอกหนึ่งว่า ประการที่หนึ่งก็คือว่าจิตของท่านเห็นตัวท่านหมดแล้วแจ้งหมดแล้วแล้วไม่มีการแจ้งมากกว่านั้นแล้วนี่การที่เราเห็นตัวเองมีภาพตัวเองนั่นเป็นฐานะที่หนึ่งที่กามราคะเกิดไม่ได้นี่คือประการหนึ่งว่าตัวเองมีภาพตัวเองซึ่งเมื่อก่อนที่กิเลสเราเกิดน่ะตัวเองมีภาพคนอื่น คือเพศตรงข้ามมานั่งอยู่ในใจเราเราก็เลยเกิดกิเลสตัวนี้ขึ้นมาแต่บัดนี้ภาพนั้นไม่มีแล้วตัวเองมีภาพตัวเองเท่านั้นการเกิดขึ้นของกิเลสตัวนี้จึงไม่มีนี่คือประการที่หนึ่งจิตของท่านเห็นตัวเองอย่างเดียวไม่เอาภาพคนอื่นมาเลยถึงแม้ว่าตาของท่านจะเห็นอยู่หูได้ยินอยู่จมูกลิ้นกายใจได้ลิ้นกายทำงานอยู่ แต่ใจท่านไม่เคยเอาไปไม่เคยไปด้วยเลยคือตาไปแต่จิตไม่ไปหูไปจิตไม่ไปจมูกลิ้นกายไปแต่จิตไม่ไปฉะนั้นเมื่อจิตไม่ไปตาหูนั้นก็โมฆะหมดมีเหมือนไม่มีมีก็เหมือนไม่มีไม่มีก็เหมือนไม่มีคือมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะมันไม่มีผลอะไรนี่คือประการหนึ่งว่าท่าน จิตของท่านไม่ได้มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองประการที่สองก็คือว่าการที่ท่านมีภาพตัวเองอยู่แล้วเนี่ยท่านเห็นทุกซอกทุกมุมในตัวเราอยู่เสมอจึงเกิดการเบื่อหน่ายมามากพอว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆในร่างกายนั้นเป็นของที่น่ารังเกียจเรายังสะอิดสะเอียนกับความเป็นอย่างนั้นของเราการที่เราจะเอาเขามา นั่งอยู่ในใจเหล่านั้นเป็นฐานะที่มีไม่ได้ยอมรับไม่ได้เพราะเราอบรมมาแก่กล้าพอจนมากมายแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จิตเหนื่อยหน่ายกับสิ่งเหล่านั้นมามากพอแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีธรรมชาตินั้นขึ้นมาอีกเนคขัมมะเป็นอันปรารภมาดีแล้วแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองจนถึงขีดสุดแล้วสุดจนไม่รู้จะสุดแล้ว ทำให้ไม่สามารถจะตั้งภาพใครไว้ต่อไปภาพเราก็เป็นที่น่าเบื่ออุปมาเหมือนหญิงก็ดีหนุ่มหญิง
หญิงสาวชายหนุ่มก็ดีที่รักสวยรักงามและมีซากสุนัขเน่าๆคล้องคออยู่หญิงสาวหรือชายหนุ่มนั้นจะพึงรังเกียจอย่างไรแต่ยังปลดออกไม่ได้ยังคล้องคออยู่เขาคิดว่าซากเน่าๆนี้เป็นที่น่ารังเกียจ ใครอยากจะปลดออกจากคอตนเสียเร็วๆพันแต่ก็ยังถึงไม่ถึงเวลาที่จะปลดระหว่างที่ไม่ปลดนั้นก็มีความเบื่อหน่ายรังเกียจเสียเหลือเกินฉันใดก็เหมือนกันร่างกายตัวเองก็เห็นปฏิกูลมากมายอยากจะหนีพ้นแต่ก็ยังพ้นไม่ได้ยังไม่ถึงวาระที่จะต้องตายก็ยังแบกไปอยู่คล้องคออยู่อย่างนั้นนั่นอุปมาอย่างนั้น เห็นตัวเองก็เบื่อจะทิ้งก็ไม่ใช่ที่เพราะยังไม่ตายฉะนั้นก็เลยคล้องคออยู่อย่างนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าเบื่อหน่ายนี่คือประการหนึ่งที่ว่าพระอนาคามีทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นภาวะนั้นแล้วก็จะเป็นภาวะเดียวเนี่ยตลอดชีวิตเลยเพราะภาพตัวเองนั้นไม่ได้หดับเลยแม้แต่วันหนึ่งเวลาหนึ่งก็ไม่มี คือตลอดวันตลอดคืนนี้จะเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดเลยตลอดชีวิตเพราะเป็นเครื่องอยู่ซะแล้วนี่คือประการหนึ่งประการแรกก็คือว่าไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองประการที่สองก็คือว่าเบื่อหน่ายสรีระนี้เหมือนซากสุนัขเน่าคล้องคออยู่ ประการที่สามก็คือว่าเราเห็นโทษทั้งหลายอันเกิดจากกามนี้เป็นเหตุ ง่วงนะยังยมง่วงเนาะใกล้จะหมดเวลาแล้วประการที่สามนี่ก็คือว่าเราเห็นโทษมากมายโดยมีกามนี้เป็นเหตุว่าถ้ากามเรามีอยู่ในใจเราอยู่เนี่ยฆ่าทรัพย์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ ผิดกาเมก็ได้มุสาก็ได้สุลาก็ได้และโทษมีประการอื่นอีกมากมายในยามที่เราเป็นมนุษย์โทษในมนุษย์นี้ก็มากมายที่เราจะต้องได้รับมีการจองจำบ้างมีการประหารบ้างมีการติดคุกติดตารางบ้างมีการฆ่ากันยิงกันหรือว่าทำร้ายกันและกันบ้างนี่ก็เป็นโทษที่เราเห็นแม้แต่ตายไป ยมโลกก็เป็นที่หวังได้นรกยังรอเราอยู่อีกนั่นเพราะโทษของกามทั้งหลายกามนี้มีสุขน้อยแต่มีโทษมากมีทุกข์มากเป็นของหลอกลวงเป็นมายากลเป็นสิ่งที่จองจำใจของเรามานานเราเห็นโทษภัยในสิ่งเหล่านั้นมากพอจึงไม่สามารถที่จะ เอามาบริโภคอีกต่อไปได้เหมือนบุคคลที่สำลอกหรืออาเจียนออกจากสิ่งจากในท้องของเราเนี่ยออกมาทางปากเมื่ออาเจียนออกไปแล้วเนี่ยจะกลับบริโภคสิ่งที่อาเจียนออกไปนั้นกลับมาอีกไม่สามารถจะรับได้ชั้นใดก็เหมือนกันนั่นคือการที่หมดจากกามแล้วไม่สามารถจะหวนกลับเพราะเห็นโทษเหล่านั้นมากมาย นี่คือความเห็นโทษซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้เลยว่าพระอนาคามีมีธรรมชาติเหล่านี้อยู่ทำให้ไม่สามารถจะกลับมาได้อีกนะก็คือหนึ่งไม่มีภาพนะสองเห็นความรังเกียจเป็นของปฏิกูล สามก็คือเห็นโทษภัยในสิ่งกามนั้นเป็นเหตุ
นะอันนี้ก็คือว่าจิตของพระอนาคามีจะเป็นแบบนั้นซึ่งไม่สามารถจะหวนกลับมาสู่การเป็นอย่างนี้ได้อีกเลยนี่แหละเขาเรียกว่าจิตของท่านจึงดึงเดียวมีแต่ภายในกับภายในไม่มีภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วก็การเห็นแจ้งนั้นไม่ใช่ว่าแจ้งวันนี้ บรรลุธรรมวันนี้พรุ่งนี้ก็มืดไปแล้วไม่ใช่นะก็คือแจ้งวันนี้ก็ถึงวันไหนก็แจ้งตลอดกาลไม่มีส่วนไหนอีกแล้วที่จะมืดจนถึงวันตายแล้วก็ไม่มีดับสว่างสวัยอย่างนั้นอยู่ตลอดกาลเนื่องนิดนะอันนี้คือสภาพคนที่เห็นแจ้งจะเป็นอย่างนั้นแจ้งทั้งวันกลางคืนก็สว่างกลางวันก็สว่างวันวัน กลางค่ำกลางคืนสว่างตลอดเลยสว่างและเห็นตัวเองหมดเลยนะถ้าสว่างด้วยเห็นด้วยแล้วก็เห็นแล้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากจะเอาใจไว้ที่ไหนก็อยู่ในเฉพาะการดับของตนอยู่รอวันตายอย่างเดียวแล้วก็ระวังที่ไม่ตายก็เหมือนสุนัขเน่าๆคล้องคออยู่รังเกียจมากกับสรีระอันนี้ตัวเองยังรังเกียจตัวเองและตัวเองจะเอาคนอื่นมาได้อย่างไรอย่างนั้นแหละ นะความเป็นจริงเป็นชายก็ศูนย์สิ้นอวสานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้เข้าใจไหมง่วงกันเหลือเกินเนาะแหมฟังเทศดีจังเลยง่วงหมดเลยนะ เห็นตัวเองหรือยังอ่ะมืดเหลือเกินนะคนอื่นล่ะแจ้งเหลือเกินเนาะเห็นหมดเลยเห็นคนอื่นเนี่ยชัดเจนเลยแต่ทำไมเห็นตัวเองยากจังกลับด้านกันให้กลับด้านเลยหน้ามือเป็นหลังมือคือปุถุชนเนี่ยมีแต่ภาพคนอื่นเต็มจิต ยกเว้นภาพตัวเองที่ไม่มีหนึ่งเดียวแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็มาจากปุถุชนเนี่ยสามารถจะพลิกอีกด้านหนึ่งกลับกันวันๆมีแต่ภาพตัวเองชัดเจนมากเลยแจ้งภาพคนอื่นนึกไม่ออกเลยไม่ออกนะนึกไม่ออกนะแล้วก็ไม่อยากนึกด้วยดีเนาะกลายว่าภาพคนอื่นมืดหมดเลยนึกไม่ออกแล้วก็ไม่อยากนึกด้วยเพราะมันเป็นโทษ ภาพที่นึกได้ง่ายที่สุดก็คือตัวเองกลายว่าง่ายใช่ไหมแจ้งหมดเลยเมื่อก่อนภาพที่ง่ายที่สุดคือคนอื่นใช่ไหมแต่ภาพเรายากที่สุดแต่คนที่กลับอบรมมาดีแล้วเนี่ยภาพตัวเองง่ายที่สุดภาพคนอื่นนึกไม่ออกกลับกันอย่างนั้นเลยนะกลับแล้วไม่หวนเขาเรียกว่าไม่หวนกลับไปคนเดิมอีกเลยเขาเรียกว่า การที่คนเราฝืนทำหรือฝึกทำเนี่ยการที่เราอดทนอดกั้นเนี่ยทำไปเนี่ยเหมือนกับเราฝืนโลกอะทวนกระแสโลกอะสู้กับโลกตั้งภาพเราสู้กับภาพเขาจนชนะเขาเรียกว่ายังภาพเราให้เกิดเนี่ยเขาเรียกว่ายังธรรมจักรให้เป็นไป เหมือนว่าธรรมจักรเนี่ยให้หมุนไปให้เข็นธรรมจักรไปทางนี้พูดง่ายๆก็คือว่าจิตที่วิ่งไปข้างนอกเนี่ยเป็นวัฏจักรและจิตที่มันลงมาดูตัวเราจนชนะเนี่ยเป็นธรรมจักรวัฏจักรกับธรรมจักรสู้กันถ้าธรรมจักรชนะวัฏจักรก็ล้มถ้าวัฏจักรชนะธรรมก็ล้มเหมือนกัน ใครจะล้มใครแล้วเนี่ยกงล้อกงนี้กงเดียวนั่นแหละหมุนไปทางหนึ่งเป็นวัฏจักรก็คือกงล้อเหมือนกันแต่กงเดียวกันเนี่ยหมุนไปอีกทางเป็นธรรมจักรก็กงล้อเหมือนกันเราจะเอาธรรมจักรหรือว่าวัฏจักรนะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยที่หมุนไปเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สามารถจะมีใครต้านทานได้สําหรับคนที่ฝึก จนที่ใครต้านทานไม่ได้เลย
อุตส่าห์เข็นไปเนี่ยไม่มีใครต้านทานแรงของคนเข็นได้เขาเรียกว่ายังธรรมจักรให้เป็นไปพร้อมทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งมารพรหมไม่สามารถจะมีใครต้านทานได้พุทธเจ้าเนี่ยเข็นธรรมจักรไปเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้ด้วยความเพียรมากมายจนแรงอื่นเนี่ยต้านไม่ไหวพุทธเจ้าถึงชนะ ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าภาพของพระเจ้ากับภาพของปุถุชนนี่ต่างกันนะภาพปุถุชนก็คือว่ามีแต่ภาพคนอื่นเต็มใจเต็มหัวใจเราวันหนึ่งราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างทั้งวันภาพคนอื่นทั้งนั้นแต่พระเจ้าเนี่ยวันมีแต่ภาพตัวเองตาก็ไม่ไปหูก็ไม่ตาก็ลืมอยู่นะตาก็มีอยู่ หูก็มีอยู่จมูกก็มีอยู่ลิ้นมีอยู่กายมีอยู่แต่ใจไม่ได้ไปเลยเหมือนว่าตาหูประดับไปแล้วเนี่ยไม่ได้เอาจิตไปร่วมเลยท่านทำได้อะจิตไปอยู่ตรงไหนตาเห็นคนอื่นแต่จิตเห็นตัวเองนะตาเห็นคนอื่นแต่จิตเห็นตัวเองแยกทางกันไปเลยแต่เมื่อก่อนเราร่วมกันน่ะ ตาไปเอาขอไปด้วยหูไปเอาขอไปด้วยไปกับเขาหมดเลยไปจังเนาะไม่หยุดเชื่อบ้างห้ามก็ไม่อยู่เนี่ยเพราะเรายังเพียรไม่พอเท่ากับว่าทั้งหมดที่เราฝึกกรรมฐานเพื่อตรงนี้เห็นตัวเองไม่ว่าใครจะเอาสมาธิมาร่วมหรือไม่ร่วมเห็นตัวเองประการเดียวถือว่าจบถ้าไม่เห็นตัวเองงานนี้ไม่จบ จิตไร้เขตแดนภาพคนอื่นครองใจอย่างเดียวสมมติว่า สมมติว่าคนที่พิจารณาอสุภะด้วยนิมิตเนี่ยเห็นตัวเองเป็นนิมิตเนี่ยพิจารณาสุภะสมมติว่าเอ้ากลางคืนเนี่ยเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่แล้วมาถึงตอนเช้ากลางวันแล้วเนี่ยอสุภะมันหายไปแล้วภาพที่เราตั้งหายไปแล้วแล้วจิตไปคว้าใครมา พาคนอื่นมาคิดอ้าวตอนยืนคืนอสุภะเป่าตอนกลางวันกามเข้ามาอีกแล้วขณะที่เราปล่อยจิตออกจากอสุภะปุ๊บกามเข้ามาทันทีเลยมันก็กลายว่าเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มสุดท้ายก็กักกันอยู่อย่างนั้นแต่นักปฏิบัติก็พยายามสลัดภาพคนอื่นทิ้งเหลือแต่ความว่างสู้เอาความว่างสู้ออก ก็ได้แบบนั้นแต่ถ้าเรามีภาพของเราเนี่ยเราไม่ต้องใช้ของว่างสู้หรอกใช้ภาพเราเลยทำไมคนอื่นไม่ใช้ภาพตัวเองเพราะว่าท่านเอานิมิตน่ะแต่เราจะเอาร่างจริงสู้ร่างจริงไม่ได้หรือท่านจะแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าท่านก็กลับมาตรงนี้ก็ถือว่าก็ดีนะดีแต่ถ้าไม่กลับมาเนี่ย จิตลอยหมดเลยจิตไม่มีฐานแต่ถ้าเรากลับมาเป็นร่างนี้เนี่ยจิตมีฐานแต่จิตจะมั่นคงสูงแล้วเวลาเราทำมาแล้วจิตเราจะมั่นคงนะเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมุ่งตรงไปที่ร่างกายนี้ว่าเราจะเห็นแจ้งอย่างไร แล้วเมื่อเห็นแจ้งแล้วผลของเขาจะเห็นอย่างไรผลที่เราจะเกิดขึ้นอย่างไรก็คือจิตเราสงบมาทำให้เราเนี่ยได้เป็นผู้ชนะในโลกชนะอารมณ์จิตเราจะหนึ่งเดียวทั้งกลางวันกลางคืนจะหนึ่งเดียวสว่างสวัย จิตเองก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาคิดก็เลิกคิดทั้งหมดแล้วตัวเองก็เห็นตัวเองตลอดเวลาเข้าใจไหมเอาวิธีไหนดีหนึ่งทับหนึ่งหรือหนึ่งจุดหนึ่งหรือหนึ่งจุดสองหรือสองจุดหนึ่งก็คือทำอย่างนี้ ส่วน2.1หรือ2.2เนี่ยจะแยกกันตรงที่บ้านปลายก็จะนำมาพูดต่อไปก็คือหลังจากเราจบ
การพิจารณากายก็คือพระอนาคามีจบแล้วตอนนี้จะมีทางแยกกันสองจุดหนึ่งกับสองจุดสองจะแยกกันตรงนี้แต่ตั้งแต่ทำเริ่มต้นมาเนี่ยร่วมกันมาตลอดจนไปถึงพระอนาคามีต่างคนต่างหมดราคะแล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นแล้วระหว่างนั้นเนี่ย พระอนาคามีประเภทที่หนึ่งเนี่ยก็คือหลังจากเราพิจารณาตัวเองจบแล้วก็งานก็ว่างแล้วไม่มีงานทำแล้วก็เอาสมาธิฌานมาทำอีกทีหนึ่งสมาธิฌานเนี่ยที่บอกว่าสมาธิฌานเกิดขึ้นก็ถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยที่ไม่เข้าไปเนี่ยตอนนี้จะไม่ถอยแล้วจะเข้าแล้วแต่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้เพราะอะไร เพราะเราไม่เข้าไปนานเหมือนเราเดินลัดสนามหญ้าเนี่ยลัดอะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นทางขึ้นมาใช่ไหมเราเดินประจำสนามหญ้าเราเห็นไหมมันมีทางตัดสนามหญ้าไปเนี่ยมันเป็นรอยเท้าที่เราเดินแต่ตอนนี้เราทิ้งมานานไม่ได้เดินแล้วปรากฏว่าหญ้ามันขึ้นรอยมันหาย ฉะนั้นเราจะเห็นไหมตอนสุดท้ายพระเจ้าได้บอกว่าวันที่จะตรัสรู้เนี่ยท่านที่เสวยข้าวมัทุปายาตนางสุชาดาแล้วก็อธิษฐานลอยถาดแล้วก็ไปใต้สีมหาโพธิ์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ขัดสมาธิบัลลังก็นั่งขัดสมาธินั่นเองบัลลัง แล้วท่านก็สำรวจตัวตาว่าเราสงัดจากกามแล้วสงัดจากอกุศลแล้วตอนนั้นก็คือกามก็ไม่มีอกุศลก็ไม่มีก็คือพระอนาคามีแล้วนะคิดว่าอย่างนั้นนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะทำฌานขึ้นมาแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ฌานเกิดท่านไม่ได้เข้ามานาน เพราะมัวเจริญอสุภะอยู่นะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านจะทำฌานเนี่ยเกิดขึ้นท่านก็เลยนึกถึงว่าเราจะใช้อุบายใดหนอทำให้ฌานเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำมานานก็เป็นนึกถึงตอนที่เป็นราชกุมารตอนแรกนาขวัญที่เราได้ยินนะว่าตอนก่อนที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยเป็นนึกถึงตอนเป็นเด็กตอนที่อายุ 7 ขวบนะแล้วก็แรกนาขวัญในงานพิธีแรกนาขวัญได้ทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นด้วยอานาปานสติวิธีนั้นเนี่ยจะทำให้เราเข้าสู่ปฐมฌานได้ถ้าได้ปฐมแล้วทุติตติจตุฌานก็ได้หมดนะขอให้ได้ต้นก่อนท่ามกลางเบื้องปลายก็ได้หมด ท่านก็เลยนึกถึงตอนนั้นก็เลยเอาอุบายตรงนั้นมาทำเพราะตอนนั้นทำก็จำอาการได้อยู่เมื่อมาทำปุ๊บอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกหน่อยก็ยังปฐมฌานให้เกิดทุติตติจตุฌานจนถึงว่าน้อมไปทางก็เรียกว่าให้ชำนาญแล้วก็น้อมไปทางวิชชาสาม ก็คือระลึกชาติตัวเองได้เขาเรียกบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นภพชาติของคนอื่นเขาเรียกว่าจตูปัจจยานและสุดท้ายก็หมดอาสวะอาสวะขยายานซึ่งหลายคนก็คิดว่าอานาปานสติเนี่ยทำให้พระเจ้าบรรลุธรรมก็พากันมาทำกันแต่เบื้องต้นก่อนที่จะทำอานาปานสติท่านทำอะไรมาก่อนเราไม่ได้คิดตรงนั้น อยู่ๆกระโดดข้ามเลยจะมาเอาอานาปานสติบรรลุไม่บรรลุหรอกเพราะอะไรเพราะกามเราก็ยังไม่ได้ละอกุศลเราก็ยังไม่ได้อบรมที่จะให้หมดไปแสดงพระเจ้าเนี่ยท่านสงัดจากกามสงัดอกุศลแล้วท่านทำอานาปานสติแล้วบรรลุแต่เราเนี่ยไม่สงัดเลยจะเอาอะไรมาละเพราะอสุภะเรายังไม่ได้พิจารณาไม่ได้หลายคนก็ตีความอย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นกัน นะความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นใครๆก็จะมาบอกว่าเราไม่มีฌาน
เพราะตลอดสายที่เราเดินมาด้วยปัญญาหมดเลยไม่มีสมาธิมาร่วมเลยเราก็ทำได้ถึงเป็นพระอนาคามีแต่หลังจากนั้นแล้วเราจะทำฌานก็ไม่ใช่เป็นของยากไม่ใช่ของลำบากที่จะทำได้ยากแต่ระหว่างนั้นเราไม่ได้เข้าในฌานเพราะเราถอยจิตออกมาซะเพื่อความไม่คุ้นเคยแต่ตอนนี้เราจะคุ้นเคยละจะทำยังไงก็ เอาอุบายจากแรกนาขวัญตอนปฐมฌานตอนเป็นราชกุมารเมื่อมาทำแล้วก็ทำได้ไม่ยากก็รวดเร็วก็สามารถจะเกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามก็คือระลึกชาติตัวเองได้ระลึกชาติของผู้อื่นได้แล้วก็หมดอาสวะในที่สุดฉะนั้นพระอรหันต์ประเภทนี้เนี่ยหลังจากพิจารณาตัวแล้วจบเป็นพระอนาคามีแล้วก็ มาทำฌานกันแล้วฌานที่ทำครั้งนี้เนี่ยทำจริงๆเลยโดยเฉพาะฌานอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้นำฌานมาพิจารณาร่างกายนี้เลยไม่เหมือนวิธีแรกทำสมาธิแล้วก็พิจารณาร่างกายถอยมาก็พิจารณาร่างกายวิธีนั้นผ่านมาแล้วแล้วก็พิจารณากายไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิแล้วใช้สติอย่างเดียว ถ้าอย่างนั้นแล้วพระอรหันต์ประเภทนี้เนี่ยจึงบรรลุด้วยสองอย่างจากตั้งแต่ต้นมาถึงพระอนาคามีเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติและจากพระอนาคามีไปถึงพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติจึงเรียกว่าอุปโตคาภะอุปโตภาควิมุตติก็เรียกว่าบรรลุทั้งสองส่วน ซึ่งพระอรหันต์ประเภทนี้สมบูรณ์ที่สุดฌานก็มีญาณก็มีและพระอรหันต์ประเภทนี้อภิญญาจะสูงเพราะจิตของท่านแนบแน่นมากอภิญญาหกวิโมกข์แปดปฏิสัมภิทาสี่เต็มที่นะอันนี้ก็คือว่าพระอรหันต์ประเภท2.1ก็คืออุปโตภาควิมุตติบรรลุแบบนี้คือ เริ่มต้นได้ปัญญามาอย่างเดียวสติปัฏฐาน4มาถึงพระอนาคามีจากพระอนาคามีเนี่ยไปสู่พระอรหันต์เนี่ยฌานอย่างเดียวแต่มีพระอรหันต์พระอนาคามีบางประเภทนะเมื่อทำฌานขึ้นมาแล้วเนี่ยติดใจในฌานแล้วคิดว่าฌานเป็นนิพพานชนิดหนึ่งเวลามรณภาพเนี่ยเข้าฌาน ต้องคิดว่าตัวเองจะเป็นนิพพานไปอยู่ตรงนั้นก็เลยติดอยู่สุทธาวาส5สุทธาวาส5จะรองรับตรงนี้เลยว่าหลังจากคนไหนที่เป็นพระอนาคามีแล้วเท่านั้นสุทธาวาสจะรับถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์จะตรนอยู่ที่สุทธาวาสสุทธาแปลว่าสุทธินั่นเองแปลว่าบริสุทธิ์วาสแปลว่าอาวาสหรือนิวาสสถาน ประเภทนี้ก็เรียกว่าบรรลุส่วนสองปัญญาวิมุตติมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็คือเจโตวิมุตติหรือเรียกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอุปโตภาควิมุตติส่วนประเภทอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่า2.2เจริญสมาธิด้วยปัญญาอย่างเดียวไปถึงพระอนาคามีแล้วไม่เอาฌาน พระอรหันต์ประเภทนี้ก็คือว่าไม่รู้จะเอาไปทำไมเพราะว่านิพพานเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยฌานอยู่แล้วแล้วไม่เห็นความจำเป็นว่าฌานจะต้องทำแล้วเมื่อทำแล้วก็เสี่ยงสุทธาวาส5อีกว่าจะไปหล่นอยู่ตรงนั้นเพราะหลงในฌานก็เลยว่า
รวบรวมสติปัญญาทั้งหมดมองที่อริยสัจสี่เป็นเกณฑ์รวบรวมสติปัญญาและบรรลุธรรมด้วยปัญญาล้วนๆเลยตลอดสายไม่มีเจโตวิมุตติมีแต่ปัญญาวิมุตติเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติอย่างเดียวนี่คือ 2.2 ซึ่งจะมาแยกกันแบบประเภทแรกก็คือหลังจากเป็นพระอนาคามีแล้ว ก็จะแยกกันตรงนั้นอันนี้คือเรียกว่าทางของความหลุดพ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นกับสำหรับคนประเภทนี้นะแล้วเราอยู่ประเภทไหนโยมไม่อยู่สักประเภทเลยนะเอาไงดีอ่ะ เห็นตัวเองก็ไม่เห็นมีแต่คนอื่นเห็นเอาเห็นเอาทำไมมันชัดเหลือเกินคนอื่นเนาะก็เราทำบ่อยนะก็ชัดสิก็เปลี่ยนกันที่อธิบายนะไม่ต้องบ่อยอธิไม่บ่อยนั้นให้บ่อยก็ต้องทำสู้กันโยมจะทำสมาธิขนาดไหนถ้าโยมไม่ฆ่าภาพแล้วก็โยมไม่ทำลายภาพนี่นะไม่มีทางหรอก ทำสมาธินิ่งออกมาก็มีภาพอื่นก็หมดเลยคือมันจะให้หายไม่หายหรอกภาพเนี่ยนอกจากเอาภาพเราไปฆ่าเท่านั้นเองถ้าใครคิดว่าเราจะไม่เห็นภาพเราหรอกแต่ภาพเขาก็จะให้หายไปไม่มีทางกิเลสมันเกิดด้วยภาพเนี่ยสมมติว่าเราทำสมาธินิ่งไปนะว่างหมดเลยนะไม่มีภาพอะไรมีแต่ความว่าง กิเลสสักหน่อยก็ไม่มีแต่ออกสมาธิมามีแต่ภาพแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นอีกถ้าใครคิดว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยไม่เอาออกหรือเอาออกไม่ได้แล้วก็ไม่ผลิตภาพตัวเองขึ้นมาไม่ได้มันจะไม่ออกเลยถ้าเราจะเอาออก โดยที่ไม่มีภาพเราก็ไม่ได้คือมันเป็นธรรมชาติเดียวกันว่าเวลาจิตเรานึกถึงเขากลับมาเห็นตัวเองเนี่ยเป็นจิตอันเดียวกันเป็นธรรมชาติเดียวกันเวลาภาพเขาเกิดเนี่ยธรรมชาติเดียวกันเรามาเห็นภาพเราซะมันย้ายธรรมชาติฉะนั้นเห็นเขาเนี่ยเป็นข้อเปลือก เห็นเราเนี่ยเป็นข้าวสารถามว่าข้าวเปลือกข้าวสารก็คือเม็ดเดียวกันถ้ามันมีเปลือกอยู่มันก็งอกอยู่ถ้าไม่เห็นเราแล้วเป็นข้าวสารมันก็ไม่งอกฉะนั้นเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงภาพใดภาพใดปรากฏในจิตภาพนั้นเป็นที่เกิดของเราต่อไปถ้าภาพนั้นเป็นกุศลก็เกิดมนุษย์และเทวดา ถ้าภาพนั้นเป็นอกุศลก็ลงอบายนู่นเลยแล้วก็คอยจะเป็นอกุศลด้วยนะเราสังเกตดูสิเวลาคิดไปแป๊บอะไรคิดไม่ดีอีกแล้วไม่ดีอยู่เลยก็ภาพนั้นเนี่ยทำให้ไม่ดีแล้วทำไมเราถึงได้ตกนรกทำไมเราไปอกุศลเพราะภาพใดเกิดขึ้นในจิตเราภาพนั้นก็จูงจิตเราไป ภาพนั้นจูงจิตเราไปภาพนั้นมีอำนาจเหนือจิตเราที่จูงจิตเราได้สมมติว่าผู้หญิงนึกถึงภาพผู้ชายภาพผู้ชายก็มีอำนาจจูงจิตผู้หญิงไปผู้ชายนึกถึงผู้หญิงก็เหมือนกันจูงจิตผู้ชายไปแสดงว่าภาพใดปรากฏภาพนั้นมีอำนาจ ถ้าภาพคนอื่นเกิดภาพคนอื่นก็มีอำนาจแต่ถ้าภาพเราล่ะเราก็มีอำนาจถ้าภาพคนอื่นมีอำนาจพาเราไปสู่นรกเราก็ต้องไปแต่ถ้าภาพเราเนี่ยปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องอะไรเราจะพาตัวเองไปนรกพาไปก็โง่เท่านั้นเองเราไม่พาตัวเองไปนรกหรอกเราก็พาตัวเองออกไปนิพพานเลย
เมื่อจิตเราไปอยู่เขาก็มีอำนาจถ้าจิตเราอยู่กับเราเราก็มีอำนาจเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขามีอำนาจอย่างเดียวแสดงว่าอำนาจนั้นน่ะอยู่ที่มือใครเท่านั้นเองถ้าภาพเขาก็อยู่ในมือเขาถ้าภาพเราก็อยู่ในมือเราฉะนั้นเท่ากับว่าพระโสดาบันจึงปิดนรกได้ไงเพราะอยู่ในมือโสดาบันมาแล้ว นี่คือการโยกธรรมชาติจากฝ่ายหนึ่งมาไปสู่ฝ่ายหนึ่งการโยกนี้คืออริยมรรคหรือสติปัฏฐานสี่เท่านั้นถึงจะทำได้แสดงว่าทุกคนเนี่ยไม่เจริญสติปัฏฐานสี่ไปไม่ได้หรอกนะก็คือเห็นกายดีกายในกายกายภายนอกภายในให้เห็นให้หมดอยู่ตลอดชีวิต อย่าอยู่กับอะไรเราจะผู้มีสงบลังเที่ยวไปในโลกรอวันตายอยู่ตายเมื่อไหร่เราก็ไม่ว่าแต่เราไม่ตายเราก็เบื่อหน่ายเหลือเกินกับชีวิตอันนี้ว่าไม่มีอะไรดีเลยอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนจะต้องอบรมก็คือเห็นแจ้งตัวเราท่านธรรมะไม่มีนอกเหนือนะใครจะทำสมาธิมาก่อนก็แล้วแต่ก็ให้เห็นกายก็แล้วกัน ด้วยนิมิตก็ดีด้วยสัญญาก็ดีใครไม่เห็นกายมาก่อนไม่ได้ใช้สมาธิมาก่อนก็อบรมสติปัฏฐานสี่ไปอบรมมรรคไปก็จะเห็นกายได้เหมือนกันเห็นด้วยสัญญาแต่สัญญานี้จะกลายเป็นญาณทัศนะได้ในที่สุดแล้วเราก็จะชนะโลกฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยตั้งแต่โสดาบันไปจิตอยู่ในตัวเราเท่านั้น ไม่อยู่นอกตัวแต่ปุถุชนเนี่ยจิตอยู่นอกตัวทั้งนั้นไม่อยู่ในตัวต่ำกว่าโสดาบันไปโสดาบันจะได้หรือเปล่าเนี่ยชาตินี้ค่อนข้างจะยากเนาะตัวเราเอาไปที่ไหนก็เอาไปด้วยทำไมไม่มองกันนะมองแต่คนอื่นจังตัวเราก็มีให้มองหมดเนี่ย เขาก็มีตับมีไตมีไส้มีพุงเราก็มีมองเขาทำไมมองเราสินะเราไปที่ไหนก็ไปครบอาการ32ไม่ได้เหลือไว้อะไรสักอย่างไปที่ไหนเราก็ไปไม่ครบหมดเลยก็นั่งมองไปสินอนมองไปสิทำไมจะไปมองคนอื่นนักหนานะแล้วก็ไม่ได้ซื้อหาอะไรตัวเราไม่ได้เงยไม่ได้เสียเงินสักบาทนะ จิตเวลาจิตอยู่ในตัวเรามันจะเย็นนะเย็นไปเลยลองทำดูสิเท่านี้แหละเรื่องการปฏิบัติไม่มีอะไรนอกเหนือนี้นะแสดงว่าเราใช้สมาธิก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถ้าคนไหนไม่ใช้ปัญญามันเยอะแตกฉานดีนะ มันก็ไปได้หมดอ่ะอย่าคิดว่าใช้ไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ว่าความถนัดก็แล้วกันเนาะจะว่าอะไรก็เข้าข้างตัวเองไปให้ความถนัดมันเป็นเหตุเข้าใจไหมสี่ประเภทใหญ่ๆนะสองประเภทย่อยๆสองประเภทหลักๆนะสี่สองประเภทหลักๆใหญ่ๆ และสี่ประเภทย่อยๆคือ1.1แล้วก็1.2แล้วก็มี2.1และ2.2สี่วิธีแบบแรกใช้สมาธินำแล้วก็พิจารณาตามทีหลังวิธีที่สองปัญญานำเลยไม่มีสมาธิแล้ว ทำสมาธิตามหลังได้เหมือนกันนะ เท่ากับว่าการประพฤติปฏิบัติของเราทั้งหมดเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นก็คือเห็นตัวเองการเห็นตัวเองนั้นไม่ใช่รู้ต้องเห็นในเมื่อการเกิดกิเลสเนี่ยก็เกิดจากความเห็นการดับกิเลสก็ดับด้วยความเห็น ซึ่งความเห็นของเราเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้หรอก
จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราอบรมไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดขึ้นนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เพื่ออะไร เพื่อเราได้เห็นตัวเองขึ้นมาแล้วจะเกิดการเบื่อหน่ายตัวเราเท่านั้นน่ะที่จะทำให้เราเนี่ยได้พ้นทุกข์ได้ก็คือการพ้นทุกข์ก็คือเห็นตัวเองเท่ากับว่าทั้งหมดเนี่ยจุดหมายปลายทางของคนทำกรรมฐานเนี่ยเพื่อเห็นสิ่งเดียวนั้นคือตัวเราถ้านอกเหนือตัวเราไม่ใช่นะ เมื่อเห็นร่างนี้ได้มาแล้วซึ่งเมื่อเห็นร่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของว่างเปล่าจิตเราก็จะดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้หมดเลยแต่ให้เห็นรูปนี้ก่อนเมื่อเห็นรูปได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับได้เองฉะนั้นไม่ต้องเน้นตรงนั้นก็ให้เห็นกายก่อน ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเวทนาจิตธรรมก็จะเห็นตามไปตามลำดับอันนี้แหละจึงว่าเป็นทางพ้นทุกข์ได้ก็คือทุกคนจำไว้เลยว่าการทำกรรมฐานของเราทั้งหมดเนี่ยมุ่งมาที่เราจะเห็นแจ้งตัวเองได้อย่างไรนะวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าเห็นตัวเองนะคือเห็นธรรมนะ เห็นธรรมคือเห็นตัวเองก็เห็นธรรมะก็คือเห็นตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองก็คือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นตัวเองนะเห็นตัวเองก็คือเห็นธรรมวันนี้ก็ให้หัวข้อว่าเห็นตัวเองคือเห็นธรรมก็สมควรแก่กาลเวลาขอยุติการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ ทำให้ได้สิอยู่ถึงวันไหนอยู่ถึงวันที่เจ็ดวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งเจ็ดวัน
เข้าใจไหมโยมไม่ต้องกราบก็ได้จะได้เร็วเนาะสวัสดีพอต้องเข้าใจนะทุกคนนะ เห็นตัวเองคือเห็นธรรมนะธรรมะเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรโยมเห็นตัวเองก่อนจบก่อนคือเห็นธรรมก่อนส่วนเวลาที่เหลือนั้นเราไปเห็นอย่างอื่นทีหลังเช่นเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยเราไปเห็นทีหลังขอให้เรื่องตัวเองจบก่อนนะอันนี้คือเราต้อง คือเราจะต้องจัดระบบของเราว่าอย่างอื่นเนี่ยเอาไว้ทีหลังถ้าเราเป็นนิ่งอยู่ในฌานเนี่ยเห็นโน่นเห็นนี่เนี่ยเสียเวลาถ้าเราหมดกิเลสเนี่ยเราเห็นมากกว่านั้นอีกหลายเท่าขนาดคนมีกิเลสเขายังเห็นได้ขนาดนั้นนะคนหมดกิเลสเขาเห็นเขาเรียกว่าเห็นมากกว่านั้นเราไปเอาตรงโน้นกันตรงนี้ไม่ต้องเอาถือว่าของเล็กน้อย นะเอาที่เรามดกิเลสก่อนแล้วค่อยไปเห็นอย่างอื่นเรื่องกิเลสเรายังไม่หมดเนี่ยเราเอาไว้ก่อนทีนี้เห็นตัวเองเนี่ยเราก็ต้องอบรมนะอบรมสี่อย่างก็เรียกว่าเพียรสร้างความเห็นที่ไม่เห็นให้เกิดขึ้นสองก็คือรักษาสิ่งที่เห็นนั้นรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพนะ ให้ภาพปรากฏอยู่เสมอนั่นเองแล้วก็เพียรอินทรีย์สังวรระแวดระวังจิตของเราไม่ให้รั่วไปสู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งสี่อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมประธานสี่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่า